นะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของตัวแนวทางในการลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแนวทางในการลดต้นทุนเนาะน้ำมันเชื้อเพลิงหรือต้นทุนขนส่งเนี่ยนะครับต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่าเราจะลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างไรบ้างนะครับทุกท่านได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับนะครับก็ในส่วนของแนวทางในการลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอันนี้ผมเอาแบบสรุปมาให้เนาะนะครับเลยว่าปกติเวลาที่บรรยายเนี่ยนะครับผมก็จะบอกทางผู้เข้าร่วมรมว่าอาจจะแปะตัวเนี้ยนะครับปริ้นตัวนี้ให้พนักงานทดสอบเลยนะแล้วก็คอยทดสอบอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็จะมาจากของทางรวบรวมมาจากของทางสถาบันพลังงานนะครับหรือไม่ก็ถ้าท่านต้องการศึกษาเรื่องเพิ่มเติมอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะไปซื้อตัวพวกหนังสือนะของทางอาจารย์ดร.สนายได้นะครับทางนั้นก็จะทำหนังสือไว้เกี่ยวกับลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งค่อนข้างจะละเอียดนะครับแต่ของผมเนี่ยหนังสือของผมเนี่ยผมก็จะเป็นดร.สนายที่เป็นอาจารย์เนาะเป็นอาจารย์ผมก็จะทําแบบแนวเล่าอะไรเงี้ยนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับผมเป็นแนวเล่าแนวอะไรอย่างเงี้ยครับแนวเหมือนกับแชร์ประสบการณ์วิธีการอะไรเงี้ยครับพวก KPI พวกอะไรต่างๆเนี่ยท่านไหนที่โชคดีก็นะครับยินดีด้วยนะครับก็ก็จะได้อ่านนะครับลองอ่านเสร็จแล้วก็ลองไปศึกษาไปลองไปปรับใช้ดูนะครับส่วนแนวทางในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยหลักแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องมาดูเรื่องของแผนในการกำหนดเส้นทางนะเป้าหมายของเส้นทางก็คือเอาง่ายคือต้องการวางแผนนะอย่างเช่นตอนที่ทํางานใช่ไหมครับตอนที่ทำงานเนี่ยนะครับเราก็จะอันนี้ผมทํางานนะเวลาจัดรูทเส้นทางต่างๆเนี่ยนะครับก็จะให้จะใช้คนเป็นคนจัดอยู่นะนะครับก็จะมี1 คนเลยที่คอยทําหน้าที่ในการจัดรูทเส้นทางต่างๆนะครับคนนี้ก็จะจัดรูทเส้นนะครับว่าแต่ละคันเนี่ยจะต้องวิ่งกี่ดอปนะเราเรียกกี่ดอปนะเป็นจุดๆเราเรียกดอปนะนะครับบางคันเนี่ยวิ่งอยู่ที่5-6ดอปบางคันเป็น10 ดอปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่านะครับระยะทางมันใกล้ไกลกันเพียงใดนะในส่วนของจัดรูทเนี่ยในวันนี้ไม่ได้อธิบายนะสองเดี๋ยวนี้ก็จะมีโปรแกรมพวกการจัดโรตติ้งพวกอะไรเนี่ยซึ่งก็จะอยู่ในส่วนของตัว TMS นะครับท่านก็สามารถที่จะถ้าสนใจก็สามารถจะลองใช้เพิ่มเติมได้นะว่าปัญหาที่เจอว่านะครับพอพนักงานจัดโรตเนี่ยนะครับเจอปัญหาคือพอพนักงานจัดโรตติ้งเนี่ยเขาออกไปเนี่ยเราจะเจอปัญหาหนักหน่วงมากนะหรือแม้แต่บางทีเนี่ยผมเจอช่วงนั้นพนักงานเขาก็เหมือนกับคือเขาก็จะเป็นสไตล์แบบว่ามีข้อต่อรองอะไรเยอะนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ตามนั้นก็บางทีก็งองแงเนาะมาบ้างไม่มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยนะครับงานค่อนข้างจะรวนกันนะเพราะว่าต้องพึ่งประสบการณ์ของคนเดียวแล้วคนนี้จะเป็นคนที่สำคัญที่สุดในบริษัทขาดก็ไม่ได้ลาก็ไม่ได้ลาก็ต้องเราก็ต้องโทรไปถามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็เรื่องของการวางแผนเส้นทางการวางแผนเส้นทางก็มีความสำคัญในการขนส่งอาจจะต้องมาจัดรูทให้มันใกล้เคียงให้ยูทิไลซ์แล้วเนี่ยนะครับเวลา8 ชั่วโมงเนี่ยให้เขาสามารถที่จะวิ่งเข้ามานะครับจากโรงงานเนาะนะครับมาถึงเนี่ยนะครับเท่าที่จากลูกค้าคนสุดท้ายนะมาถึงโรงงานเนี่ยให้อยู่ประมาณสักค่าพอใกล้เคียงเวลาที่เราเลิกเราสมเนี่ยถ้าจัดได้ประมาณเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของการจัดรูทติ้งของเราค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำนะก็คือการยูทิไลซ์ต่างๆเนี่ยเราเต็มที่เนาะนะครับผมก็เจอเหมือนกันรถเช็ดหนึ่งนะเป็นโรงงานภาคการผลิตเนาะนะครับเขาก็มีรถประมาณสัก20 คันมีรถทั้ง4 ล้อนะครับแล้วก็16 ล้อนะครับแล้วก็10 ล้อเป็นรถขนพวกบรรจุภัณฑ์เนาะนะครับพวกแก้วพวกอะไรต่างๆนะครับผลิตแก้วพวกอะไรขายเพื่อส่งลูกค้าเราก็เจอปัญหาว่านะครับเวลาเขาวิ่งไปเนี่ยนะครับคนจัดคือส่วนใหญ่เขาเจอปัญหาว่านะครับเขาวิ่งเนี่ยจัดรูทค่อนข้างหลวมเนาะพอจัดรูทเส้นทางค่อนข้างหลวมเนี่ยนะครับคือเผื่อเวลาไปเยอะเกินอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยทำให้พนักงานเนี่ยขับมาเร็วเนาะบางทีขับมาเนี่ยมาถึงประมาณสัก14:30อะไรประมาณเนี้ยแล้วพอ14:30มันก็ไม่มีงานไม่มีอะไรแล้วนะครับสิ่งที่ทําก็คืออะไรครับสิ่งที่ทำก็คือพนักงานก็ไปเล่นหมากรุกกันนะที่ข้างบริษัทนะครับแล้วก็เดิมพันกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเรื่องของการจัดตัวเส้นทางในเรื่องของการขนส่งที่มันอาจจะไม่เหมาะสมเนาะนะครับก็ส่งผลให้มันมีเวลาเหลือมีเวลาแก๊ปมันเหลืออะไรเงี้ยครับอันนี้การจัดรูทมันก็จะเหมาะกับลักษณะของ
สินค้าที่มันแต่ละเจ้าไม่ค่อยเยอะเนาะต้องวิ่งเป็นสายยาวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราวิ่งเต็มเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะมันก็แทบจะวิ่งเที่ยวต่อเที่ยวใช่ไหมครับอันนั้นเราจะต้องเพิ่มรอบเนาะถ้าลักษณะเป็นเที่ยวเต็มคันอย่างเงี้ยใช้วิธีการเพิ่มรอบเอาก็สามารถทําได้นะครับเนาะต่อมานะครับก็พอเราตัวแรกอาจจะต้องไปดูนะอันที่สองก็คือไม่ควรเบรกหนักเกินไม่ควรเบรกเนาะบรรทุกหนักเกินไปนะครับรถที่บรรทุกหนักก็ยิ่งกินน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมครับนั้นก็ในการบรรทุกรถเนี่ยนะครับอาจจะต้องไม่หนักเกินไปเนาะตัวที่สามก็คือการตรวจสอบลมยางเนาะนะครับเรื่องของการตรวจสอบล้อแล้วก็ลมยางเนี่ยนะครับอยากจะให้เราตรวจสอบสม่ำเสมอนะนะครับผมก็เจอหลายบริษัทเหมือนกันนะครับที่เวลาตรวจสอบพวกลมยางเนี่ยใช้วิธีการนะเคาะเอานะป้อง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 เนี่ยใช่ไหมครับนะก็ไม่รู้ว่ามันปกติหรือไม่ปกติเนาะนะครับผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะนะครับคือเราไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับหรือแม้แต่บางคนที่อยู่ด้วย20 ปีก็ไม่รู้หรอกนะเสียงลมป้องเคาะป้อง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 เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าเราอาจจะต้องมีการทําตัวเกจตัววัดใช่ไหมครับลมยางนะครับอาจจะต้องซื้อนะตัวหนึ่งก็ไม่กี่ร้อย200-300อย่างเงี้ยนะครับร้อยกว่าบาทก็ซื้อมาติดรถให้พนักงานขับรถก็มีบางบริษัทเนี่ยก็ซื้อบอกว่าซื้อผมซื้อให้พนักงานขับรถเนี่ยทุกคันเลยครับอาจารย์นะครับแล้วก็ให้ทุกคันเนี่ยเช็คนะนะครับบางครั้งเขาอาจจะกําหนดว่านะครับอาจจะเช็คอยู่ที่ประมาณสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือ3 วันครั้งหนึ่งนี่ก็แล้วแต่เนาะนะครับความเหมาะสมของแต่ละที่นะครับแต่ให้มีการตรวจสอบจริงเนาะไม่ใช่แบบการเคาะแบบปอง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 นะครับเพราะว่าคนอื่นไม่รู้ไงมันเป็นทักษะสกิลขั้นเทพแล้วนะให้เราเนี่ยไม่รู้ละนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เรื่องของการตรวจสอบลมยางถ้าเราตรวจสอบลมยางสม่ำเสมอนะครับลมยางที่มันสม่ำเสมอเนี่ยว่าลมยางอ่อนไปก็กินน้ำมันเชื้อเพลิงนะนะครับอันนี้ก็ต้องระวังอย่างเช่นลมยางอ่อนไปมันก็จะมีงานเก็บข้อมูลงานพวกงานวิจัยต่างๆใช่ไหมครับลมยางอ่อนเกินไปก็กินน้ำมัน1 บาร์ก็0.015ผมจำตัวเลขไม่ผิดนะนะครับแสดงว่ายิ่งเรายิ่งลมยางอ่อนเกินไปเนี่ยนะครับก็ทำให้กินน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นเราก็ต้องเติมลมยางให้มันสม่ำเสมอแล้วอีกสำคัญก็คือว่าพอเราเติมยางสม่ำเสมอมันทำให้ตัวโครงสร้างยางของเราอยู่ในสภาพดีเวลาเราจะหล่อดอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะหล่อดอกเพิ่มได้ง่ายนะครับเขาจะเอาไปหล่อดอกให้เราเนาะอันนี้เรื่องของยางก็ได้ความสำคัญเนาะต่อมาเรื่องของการตรวจสอบรถยนต์ประจำวันเรื่องของการตรวจสอบรถยนต์ประจำวันนี้นะครับหมายถึงว่าการตรวจเช็ครถประจำวันเนาะนะครับหลายที่เราเจอปัญหานะครับปัจจุบันนี้อยากจะถามทุกท่านว่าปัจจุบันนี้บริษัทของท่านนะครับมีการตรวจสอบรถทุกวันไหมนะครับมีใบเช็คชีตไหมเราจะมีใบเอกสารใช่ไหมครับที่เป็นเช็คเลยนะครับเช็คติ๊ก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 นะไฟหน้าเป็นไงบ้างใช่ไหมลมยางเป็นไงบ้างนะครับก็ไล่กันไปนะครับถูกไหมนะครับแต่ที่ก็ไม่เหมือนไม่มีแบบฟอร์มคล้ายๆกันแหละนะครับแล้วก็มีการติ๊กเหมือนกันรูปแบบก็คือการติ๊กนะครับส่วนใหญ่เนี่ยในการตรวจสอบรถยนต์เนี่ยประจำวันเนี่ยนะครับจะเจอปัญหานะส่วนใหญ่นะครับที่แชร์มาจะเป็นปัญหาเรื่องของว่านะครับพนักงานเนี่ยนะครับติ๊กติ๊กบางทีเนี่ยนะครับไม่ติ๊กพอจะส่งติ๊กนะครับเนาะคือเดี๋ยวติ๊กก็ไม่ติ๊กเองนะพอจะเอามาส่งหัวหน้าอย่างเช่นหัวหน้าบอกว่าให้ส่งใบตรวจเช็ครถประจําวันเนี่ยก่อนสิ้นเดือนทุกเดือนรวบรวมมาเลย30 วันอันนั้นพนักงานก็จะทำอะไรครับพนักงานขับรถนะก็บางที่เนาะก็จะไปติ๊กนะไปเขียนเนี่ยไปติ๊กติ๊กเนี่ยตอนใกล้ๆสิ้นเดือนอาจจะเป็นวันที่27-28อย่างเงี้ยเนี่ยใกล้สิ้นเดือนนะ28ใช่ไหมเนี่ยพอจะส่งก็รีบติ๊กบางคนก็ติ๊กวันที่30เลยนะทั้ง30 วันเลยนะนะครับแล้วบางคนก็อาจจะแบบฉลาดหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นนะครับใช้ปากกาหลายๆสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนะแล้วก็มือรูปๆหน่อยเพื่อทําให้อะไรครับกระดาษเนี่ยมันรู้สึกว่านะครับแต่ละใบเนี่ยมันผ่านระยะเวลามาแล้วนะมันไม่ใช่ของแบบเพิ่งจะมาทํานะอะไรนะครับอันนี้ก็จะเจอปัญหาเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องการตรวจสอบรถยนต์เนี่ยนะครับแล้วเราจะทํายังไงครับที่จะทําให้การตรวจสอบรถยนต์ของเราเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจสอบรถยนต์บางทีเนี่ยขับรถออกไปเนี่ยรถก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมก็เห็นแบบจระมาแล้วนะนะครับอย่างเช่นตอนที่อบรมอยู่นะครับทางผู้บริหารนะผู้หญิงนะก็รับโทรศัพท์นะครับพอผู้จังหวัดนี้เสร็จนะก็ยกมือขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์หนูเจอพอดีเลยนะครับพนักงานโทรมาบอกว่ารถเสียเราให้ดูใบเช็ครถประจำวันเช็คทุกวันอยู่แล้วนะแต่ทำไมรถเสียเ
นะครับอันนี้เป็นเรื่องของหม้อน้ำหม้อน้ำรั่วนะหม้อน้ำรั่วอ้าวแสดงว่าไม่ตรวจหรือเปล่าตอนเช้าเนี่ยใช่ไหมครับถูกไหมถ้าตรวจมันก็คงเห็นใช่ป่ะนะครับถูกไหมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่หลายๆที่พยายามนะพยายามที่จะทํายังไงให้เกิดการเช็คจริงใช่ไหมหลายๆที่ทีนี้หลังจากที่มีการแชร์จากหลายๆที่เนี่ยในเรื่องของการเช็ครถเนี่ยก็มีหลายประเด็นเนาะที่น่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะมาแชร์ต่อจากหลายๆท่านนะครับก็คือว่าบางบริษัทเนี่ยเขาทำอย่างนี้ครับบางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าของเขาเนี่ยพนักงานขับรถเนี่ยไม่ได้เช็ครถเลยไม่เช็คให้ขับรถเนี่ยไปที่แผนกซ่อมบำรุงแล้วแผนกซ่อมบำรุงก็เป็นคนเช็ครถให้นะครับอันนี้คือแผนกมีแผนกซ่อมบำรุงนะบริษัทนี้แผนกซ่อมบำรุงนะครับเรามีพนักงานคอยดูซ่อมบำรุงอยู่หลายคนเนาะอันนี้เขาก็ใช้วิธีการนี้แล้วก็เขาก็บอกว่าก็ค่อนข้างได้ผลนะนะครับก็ไม่เคยเจอปัญหาพวกนี้เท่าไหร่อันนี้คืออันที่หนึ่งละนะครับบริษัทที่หนึ่งอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าของเขาเนี่ยใช้วิธีการก็คือว่านะครับของเขาใช้วิธีการก็คือว่าให้พนักงานขับรถเนี่ยนะครับขับมาตรงลานนะลานจอดรถเนาะนะครับแล้วก็ตรงลานนั้นนะครับเขาก็จะมีกล้องนะครับวงจรปิดส่องมาเลยนะส่องมาแล้วก็พนักงานก็ให้มาเช็คตรงเนี้ยตรงลานแล้วตรงหน้ากล้องเนี้ยนะครับพอเช็คก็คือลักษณะของการเช็คมันก็ต้องเดินดูใช่ไหมเดินดูรถเดินดูอะไรต่างๆใช่ไหมครับจริงไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับงั้นไอ้กล้องวงจรปิดเนี้ยนะครับมันก็จะไปอยู่ส่วนของออฟฟิศแล้วก็ส่วนของห้องผู้บริหารนะห้องเจ้าของใช่ไหมผู้บริหารก็นั่งดูครับว่าในช่วงเช้านะครับที่เขาเช็ครถทํางานไปด้วยแล้วก็ทําเรียงดูไปด้วยว่าแต่ละคนได้เช็ครถจริงไหมนะครับอันนี้คือที่หนึ่งนะที่หนึ่งก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันถามว่าเขาก็ถามว่าโอเคไหมนะครับในเรื่องในการเช็คแบบนี้เขาก็บอกโอเคนะนะครับก็ลองสามารถที่จะเราไปปรับใช้ดูนะนะครับอันนี้คืออีกบริษัทหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างหนึ่งคือว่าอาจจะใช้วิธีการนี้ก็ได้นะถ้าท่านเจอปัญหาตรงนี้นะก็คือว่าใช้น้องธุรการนะครับของเรานี่แหละนะครับที่อยู่ในสำนักงานเนาะคอยไปสุ่มเช็คนะคอยไปสุ่มเช็คอันน้องธุรการเนี่ยก็จะต้องเดินนะครับเดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็คอยสุ่มเช็คละนะครับคอยสุ่มเช็คเนาะแล้วว่าพนักงานเนี่ยได้เช็คจริงไหมรถแต่ละคันแต่ละคันหรืออาจจะเป็นหัวหน้านะครับที่จะเป็นคนคอยสุ่มเช็คก็ได้เหมือนกันนะเช่นไหมครับเราใช้หัวหน้าก็ได้ในการเช็คหรือใช้น้องธุรการก็ได้ในการเช็คแล้วให้น้องธุรการเนี่ยนะครับมีอํานาจในการตัดแต้มนะครับมีอํานาจในการตัดแต้มเนาะโอเคไหมมีอำนาจในการตัดแต้มคือสามารถที่จะตัดแต้มตัดคะแนนเนี่ยนะครับพนักงานได้นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าหัวข้อในเรื่องของ KPI พนักงานขับรถเนาะหัวข้อในเรื่องของตัวการตรวจเช็คและปัจจุบันเนี่ยนะครับ10 คะแนนนะให้อำนาจสิบนะถ้าไปเจอรถคันไหนไม่ตรวจเช็คจริงนะน้องสามารถตัดคะแนนได้เลยนะครับ1 คะแนนครั้งละ1 คะแนนหรือครั้งละ2 คะแนนนี่แล้วแต่เราจะกำหนดใช่ไหมนะครับนี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน้องเขาจะมีนะครับเขาจะมีเหมือนกับมี power เนาะนะครับในการที่จะสามารถที่จะตัดคะแนนได้ใช่ไหมครับตามความจริงนะนะครับเช่นครับอันนี้คือเรื่องของการตรวจเช็ครถนะครับอันนี้ก็ลองดูนะว่าส่วนใหญ่นะครับหลายๆคนมีแบบฟอร์มส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เช็คจริงนะนะครับถ้าที่ไหนเช็คจริงเราก็ดีไปนะถือว่าท่านเนี่ยบริษัทท่านเนี่ยได้พนักงานสำรวจดีแล้วนะครับเนาะนะครับตัวต่อมาครับปิดเครื่องปรับอากาศไฟหน้ารถใช่ไหมครับเครื่องเสียทุกครั้งก่อนสตาร์ทรถยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราทำกันอยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับตัวต่อมาครับก็เป็นเรื่องของทางเดียวกันไปรถคันเดียวกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดรูทติ้งของรถใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราจัดรูทติ้งจริงเนี่ยในการทางเดียวกันเราก็ไปด้วยกันใช่ไหมหรือไม่ก็นะครับเรื่องของการยูทิไลซ์รถใช่ไหมครับที่ไม่พูดในประเด็นนี้นะก็คือการใช้รถเนี่ยนะครับยูทิไลซ์ปริมาตรนะคือบรรทุกสินค้าเนี่ยให้มันเต็มคันรถมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มันก็ทําให้ต้นทุนโดยรวมมันลดลงเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของตัวอย่าออกรถแรงนะกระชากนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการออกตัวแรงเนาะนะครับอันนี้ก็ทําให้กินน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมครับไม่ควรเบรกอย่างกระชั้นชิดหรือเบรกรุนแรงนะบางคนเนี่ยนะครับเบรกรถบ่อยๆนะครับก็เจอพอเราไปจับไปดึงข้อมูลจาก GPS มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับเราพบว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเบรกกระชั้นชิดเนาะนะครับท่านก็อาจจะต้องเตือนเขานะครับว่า
ขับรถเบรกกระชั้นชิดเนี่ยหรืออาจจะนั่งไปดูกับเขาก็ได้นะบางทีเนี่ยไปดูพฤติกรรมเนาะนะครับท่านไปนั่งรถไปดูกับพนักงานหรือลูกน้องท่านหรือไม่นะครับเราก็ไปดูพฤติกรรมว่าเขาขับรถยังไงใช่ไหมครับถ้าเขาเบรกไม่กระชั้นชิดเนี่ยมันก็โอเคนะแต่ถ้าเขาเบรกกระชั้นชิดบ่อยเนี่ยนะครับท่านก็ต้องไปตักเตือนนะหรือไปอะไรไปคอยบอกเขาหนักบางทีเขาไม่รู้ตัวนะพวกนี้นะหรือบางทีทําเป็นนิสัยแล้วนะชอบเบรกนะนะครับถูกไหมครับนะครับหลายคนก็จะบอกว่าแซวนะครับมีเบรกไว้ทำไมใช่ไหมครับเอาไว้เบรกนะเบรกบ่อยก็นะครับค่าซ่อมบำรุงก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ค่ายางก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมนะครับต่อมาครับยาเหยียบคลัตช์โดยไม่จําเป็นนะครับอันนี้ก็เหยียบเผลอเหยียบคลัตช์บ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทำให้จริงมันจะเพิ่มขึ้นเนาะนะครับขับรถนะครับที่รวดเร็วนะครับไปขับรถที่ความเร็วประหยัดนะมันก็จะมีเรทความเร็วที่ประหยัดในการขับรถอยู่นะครับก็ทําการเก็บข้อมูลวิจัยนะครับนะครับเรทที่ประหยัดก็คือประมาณ60 ถึง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้ก็จะเป็นเรทที่ประหยัดนะท่านก็ลองไปดูว่าท่านจะกําหนดอยู่ที่ประมาณกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับผู้ประกอบการผมที่ทําพวกหัวลากพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ทําในเรื่องของการประหยัดคือควบคุมความเร็วนะเราจะควบคุมความเร็วกันขับรถไม่เกิน70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะครับแล้วก็ก็ให้เขาขับอยู่ประมาณเนี้ยถ้าเกินนะถ้าเกินนะครับถ้าเกินก็ตัดคะแนนถูกไหมถ้าเกินตัดคะแนนนะอาจจะเป็น2 ครั้งตัด1 คะแนนก็ได้อันนี้ขึ้นเราจะกำหนดเกณฑ์นะนะครับอันนี้ก็จะเป็น performance ของอะไรครับพนักงานขับรถนะครับโดยตรงเลยใช่ไหมครับถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาขับรถเร็วนะใช่ไหมครับที่จริงใน GPS เนี่ยมันสามารถดึงข้อมูลมาได้นะครับนะมันสามารถดึงข้อมูลได้มันก็จะโชว์ว่านะครับขับรถเร็วกว่าที่กําหนดเนี่ยเกิดขึ้นกี่ครั้งต่อเดือนแล้วใน GPS เนี่ยมันสามารถที่จะหน่วงเวลาได้ด้วยนะท่านก็ไปลองศึกษาดูนะหน่วงเวลาก็ว่าอย่างนี้ครับหมายความเวลาเราขับรถไปเนี่ยนะครับเราขับรถไปเนี่ยถ้าเราบอกว่าไม่เกิน70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับพอเจอช่วงของการแซงใช่ไหมช่วงรถข้างหน้าเนี่ยมันขับช้าเราต้องแซงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเหยียบเร่งแซงใช่ไหมครับนะครับดังนั้นจากปกติที่เราเคยขับอยู่ประมาณ60ไม่เกิน70เนี่ยนะครับเราก็ต้องพุ่งขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ครับประมาณสัก80 90 100เลยใช่ไหมครับเพื่อจะต้องแซงให้พ้นใช่ไหมครับนะครับในช่วงของการแซงนี้แหละนะครับมันเกินกับค่านะครับถ้าเราไม่หน่วงเวลาไว้เนี่ย GPS มันก็จะจับเลยนะครับ1 ครั้งมันจะเข้าให้เราเลยมันจะนับให้เราเลยว่าขับเร็วเกินกว่าที่กําหนดไว้1 ครั้งนะแต่ถ้าเราไม่เราหน่วงเวลาตรงนี้ไว้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าเราหน่วงเวลาไว้3 นาทีหรือ5 นาทีเผื่อช่วงของการแซงอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันก็จะไม่จับเพราะว่าถ้าเราขับรถแซงไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แซงกันเนี่ยมันก็ไม่เกิน3 นาทีใช่ไหมนะถูกไหมถ้าเกิน3 นาทีก็แสดงว่าวิ่งขวางแล้วนะเลยไปแล้วนะเพลินไปแล้วนะครับถูกไหมนะครับ3 นาที5 นาทีก็ขึ้นอยู่ที่ท่านนะแต่ส่วนใหญ่ที่พี่ถามผู้เข้าอบรมหลายๆท่านว่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมได้รับคำตอบเสียงที่ส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ3 นาทีนะครับในช่วงของการแซงไม่เกินนี้นะครับดังนั้นเวลาเราทำ GPS เนี่ยนะครับเรากําหนดช่วงของการแซงเนี่ยเราก็อาจจะกําหนดไว้ไม่เกิน3 นาทีได้กันนั้นพอ3 นาทีปุ๊บถ้าเกินจากนี้นะครับให้มันนับให้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เกิน3 นาทีGPS ก็จะไม่นับเนาะใช่ไหมครับในเรื่องของการขับรถเร็วกว่าที่กําหนดนี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะท่านก็สามารถที่จะไปล็อกใน GPS นะแต่ผมไม่รู้นะว่า GPS แต่ละค่ายเนี่ยนะครับเหมือนกันไหมคือทําได้เหมือนกันนะอย่างผมใช้ของค่ายหนึ่งอยู่นะตอนนั้นเขาบอกว่าทางพี่ต้องส่งเรื่องไปที่ส่วนของซ่อมส่วนของช่างเทคนิคเนาะผมก็ให้หนูส่งไปให้ช่างเทคนิคเดี๋ยวล็อกให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ส่งพี่ผมก็ไม่ส่งไปนะครับแต่บางที่เนี่ยเขาบอกว่า GPS เนี่ยโอ้ยอาจารย์ปรับเองได้เลยมันเดี๋ยวนี้ต้องให้ตั้งเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับโอเคไหมครับอันนี้คือตัวอย่างเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นตัวแรกเราผ่านไปแล้วเนาะนะครับในส่วนของใน GPS เนี่ยมันก็ทำได้อีกเยอะนะในเรื่องของการปรับปรุงพฤติกรรมพนักงานขับรถนะครับง่ายๆก็คือว่าเอา GPS เนี่ยมาคอนโทรลควบคุมพนักงานขับรถเพราะว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของพนักงานพฤติกรรมการกินน้ำมันส่วนใหญ่นะมาจากพฤติกรรมของพนักงานขับรถนะโดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะพนักงานขับรถเนี่ยนะครับถ้าเราปรับพฤติกรรมเขาได้เนี่ยนะครับเราสามารถควบคุมเขาได้นะครับเนี่ยนะครับมันจะทําให้เขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่มันดีขึ้นนะแล้วก็เขาก็จะขับรถเนี่ยนะครับ
ประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมันก็ทําให้เรทน้ํามันเนี่ยมันดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็เล่นของเรื่องพฤติกรรมก่อนเลยอันดับแรกเลยมันเป็นเรื่องที่ง่ายสุดละนะครับก็ดึงข้อมูลจาก GPS นี่แหละครับมาวิเคราะห์เนาะนะครับหรือแม้แต่ช่วงของมันมีอันนึงก็คือเรื่องของการจอดรถนอนอย่างนี้ใช่ไหมครับการจอดเราเรียกว่าถ้าเป็นภาษานี่หน่อยก็คือการจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์ใช่ไหมนะการจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์ขับไปแล้วเนี่ยนะครับเราจอดเราก็ติดเครื่องไว้นะจะทําอะไรก็ช่างแหละอย่างเช่นรออย่างเงี้ยใช่ไหมครับรอสินค้าหรือรอลูกค้ารอกินข้าวรออะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็ไม่ดับเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้ก็ทําให้อัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงมันเพิ่มขึ้นนะก็คือมันก็เดินคือมันก็กินปกติใช่ไหมมันก็กินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยใช่ไหมครับถูกไหมนะดังนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวนี้น่ะก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งเจอเยอะดังนั้นเนี่ยทาง GPS เนี่ยเขาก็นะครับเขาก็ทําฟังเหมือนกับทําเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาผู้ประกอบการข้อนี้เนาะนะครับแก้เพนพอยต์ผู้ประกอบการคนนี้ให้สามารถมอนิเตอร์ได้เขาก็ทําให้สามารถที่จะโชว์เนาะว่านะครับจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์เนาะต้องขึ้นเป็นสีอะไรครับสีเหลืองใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ยี่ห้อนะแล้วก็ในตัวรายงานพฤติกรรมเนี่ยครับมันก็จะโชว์ตัวนี้ด้วยนะครับมันจะโชว์ว่าจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์เนี่ยคิดเป็นแต่ละวันเนี่ยคิดเป็นกี่ครั้งอย่างเงี้ยนะครับแล้วรวมเป็นกี่นาทีอย่างเงี้ยมันก็จะโชว์ให้เรานะครับเราก็จะเห็นว่าการจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์เนี่ยคือกี่ครั้งในแต่ละวันแล้วก็ไม่แล้วก็รวมเป็นระยะทางรวมเป็นระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่กี่นาทีบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นถ้าสมมติไปเจอว่านะครับอยู่ที่หนึ่งสองสามครั้งนะแล้วเป็นหลายหลายนาทีเลยอาจจะเป็น150 นาทีอย่างเงี้ยแสดงว่าผิดปกติแล้วนะใช่ไหมนะครับแต่ว่าพนักงานขับรถเนี่ยเอาไปจอดไหนครับเอาไปจอดข้างทางรู้จักที่ไหนก็ตั้งนะครับแล้วก็ไม่ยอมหยุดต้องหยุดนะนะครับแต่ถ้าเป็นเคสติดไฟแดงใช่ไหมติดไฟแดงเนี่ยมันก็ไม่เกิน5 นาทีใช่ไหมไม่เกิน3 นาทีประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้ารถติดเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงนะนะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับเนาะแต่ที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นผมเจอลูกค้าในกลุ่มของพวกแหลมฉบังพวกนี้นะครับแหลมฉบังรถจะติดกันเยอะเนาะนะครับพอเข้าท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยโอ้โหรถติดบางที GPS มันจับปุ๊บเนี่ยมันก็แจ้งมาว่าเป็นการจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์นะนะครับถูกไหมเพราะรถบางทีมันติดแบบไม่ค่อยกระตุ้บเลยนะครับอันก็อาจจะดูเป็นเคสไปเนาะนะครับแต่ถ้าไปจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์ในที่อื่นที่มันเป็นทางแบบที่มันทางปกติอ่ะแสดงว่าอันนี้ก็อาจจะต้องคอยเตือนพนักงานเนาะนะครับเพราะตัวเนี้ยมันจะส่งผลในเรื่องของเรทน้ํามันเนาะอัตราการกินน้ำมันกิโลเมตรต่อลิตรที่มันจะเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรต้องมอนิเตอร์ก็คืออัตราการกินน้ํามันเชื้อเพลิงกิโลเมตรต่อลิตรในหัวข้อเรื่องของประหยัดน้ำมันนะครับนี่ต้องมอนิเตอร์เลยซึ่งผมก็ได้วิเคราะห์ให้เห็นแล้วเนาะนะครับในก่อนหน้านี้นะครับแล้วเราก็มันก็จะมีบางคนนะครับเรื่องของการกินน้ำมันเนี่ยมีหลายเคสมากบางคนก็จะบอกว่านะครับรถเก่ารถใหม่กินน้ำมันต่างกันอย่างเงี้ยนะครับบางทีท่านอาจจะเจอปัญหาเรื่องนี้เนาะสมมติรถคันนี้นะรถคันนี้ขับดีใช่ไหมครับเรทน้ำมันดีนะส่วนเป็นรถใหม่หน่อยอาจจะ2-3 ปีนะ3-4 ปีมาเนี่ยส่วนรถคันนี้นะอาจจะอยู่ประมาณ7-8 ปีนะครับแต่เรทน้ำมันไม่ค่อยดีนะครับรถคันนี้สมมติเรทน้ำมันรถเทเลอร์นะนี่เรทน้ำมันอยู่ที่ประมาณ4 จุดกว่านะ3 จุดกว่านะคันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2 จุดกว่านะ2.7-2.8กิโลเมตรต่อลิตรในการกินน้ำมันเนี่ยนะครับถ้าไปบางทีเนี่ยเราไปคุมเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาว่านะครับพนักงานรถอาจจะโต้แย้งได้ว่าอีก็หัวหน้ารถของผมเนี่ยก็มันกินน้ำมันเยอะเนื่องจากรถของผมมันเก่าของลุงเขาเนี่ยกินน้ำมันน้อยนะครับเนื่องจากรถของเขามันใหม่นะครับท่านก็จะสามารถที่จะทดสอบได้เลยนะนะครับหรืออาจจะอย่างอันนี้เป็นเคสที่ผู้ประกอบการผมทดสอบนะก็จะปัญหาเหมือนกันนะก็เรียนมาแชร์นะเขาผู้ประกอบการบอกอาจารย์ผมจะทำอย่างนี้ผมจะสลับพนักงานขับรถเลยนะโดยเอาพนักงานขับรถคนที่ลุงเนี่ยเราเรียกมนุษย์ลุงนะก็เป็นลุงจริงนะลุงคืออายุเยอะนะที่วิ่งเรทดีมากนะครับก็สลับมาขับคันของวัยรุ่นแทนนะที่เป็นรถแบบอายุ7-8 ปีนี่แหละเราก็เอาวัยรุ่นเนี่ยนะครับไปขับรถลุงแทนนะมาขับรถแทนแล้วก็ลองดูเลยนะครับเปลี่ยนดูสักประมาณ1 เดือนเนาะนับ1 เดือน1 เดือนแล้วก็เทสกันนะครับ1 เดือนปุ๊บเนี่ยปรากฏว่านะครับวัดเรทออกมาแล้วเนี่ยนะครับของลุงเนี่ยมาขับรถวัยรุ่นใช่ไหมที่เป็นรถเก่าหน่อยใช่ไหมครับ7-8 ปีเนี่ยเรทก็ไม่ตกเยอะนะครับเรทจากรถแต่งที่แกขับนะที่แกขับเนี่ยประมาณสัก4 กว่านะ4.2-4.3ประมาณเนี้ยนะครับก็มาขับของแกเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ3.9ประมาณเนี้ย3.8-3.9
ก็ไม่ได้ตกเยอะมากนะก็ระดับหนึ่งนะแต่ว่าในส่วนของวัยรุ่นเนี่ยนะครับที่มาขับรถคันใหม่นะครับเรทก็ไม่ได้ดีเหมือนเรทของลุงใช่ไหมครับก็อยู่ที่ประมาณสัก3.2-3.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ก็คือมันจะสื่อถึงอะไรครับจะสื่อถึงว่านะครับรถเก่ารถใหม่เนี่ยมันมีผลต่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรมากส่วนใหญ่เนี่ยไอ้พฤติกรรมเนี่ยในการขับรถเนี่ยมันกระทบมากกว่าใช่ไหมครับเขาก็มีงานเหมือนกับงานเก็บการวิจัยเก็บข้อมูลเนาะนะครับในเรื่องของรถเก่ารถใหม่เนี่ยนะครับมันกินน้ำมันต่างกันเนี่ยแต่ประมาณสักไม่เกินประมาณไม่เกิน10%ประมาณเนี้ยนะครับประมาณ10%ไม่เกินเห็นไหมครับนั้นก็เลยอยากจะให้เราเน้นไปเรื่องของอะไรครับพฤติกรรมในเรื่องของการขับรถไม่เบรกกระชั้นชิดไม่ออกตัวรุนแรงนะครับขับรถไม่จอดรถนอนขับรถแล้วก็ถ้าไม่นี่ก็ดับเครื่องยนต์ใช่ไหมครับพวกเนี้ยนะครับไม่ออกนอกเส้นทางไม่อันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมเนาะแทบทั้งสิ้นนะไม่ขับรถเร็วกว่าที่กําหนดอย่างเงี้ยเป็นพวกพฤติกรรมต่างๆใช่ไหมครับเวลาขับรถก็ต้องคอยดูในเรื่องของนะครับดูทางดูตลอดเวลาเนาะเพื่อที่จะทําให้เราเห็นเนี่ยนะครับเรื่องของไม่ต้องคอยเบรกเนาะนะครับบางคนเนี่ยคอยจะเล่นโทรศัพท์เนาะใช่ไหมบางทีก็เจอกันนะพนักงานเล่นโทรศัพท์แล้ว GPS มันฟ้องว่านะครับเรื่องของการเบรกกระชั้นชิดไปพบว่าพนักงานเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะครับในระหว่างการขับรถอันนี้ก็มีนะครับเห็นไหมครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ GPS เนาะนะครับที่สามารถที่จะดึงข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่ทําให้เราเนี่ยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับท่านก็ลองดูเนาะนะครับผมคิดว่าเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยนะครับสําคัญสุดละในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับมันไม่ต้องลงทุนมากนะครับอันที่สองก็คือนะครับเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับก็คือเป็นเรื่องของการเซตเรื่องของตัวเซตเรื่องของทีมงานเนาะนะครับทีมงานนะครับทีมงานหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราอาจจะเซตทีมงานนะครับที่เป็นหัวหน้างานมาดูก็ได้นะครับอย่างเช่นหัวหน้าอะไรต่างนะครับทีมงานก็คอยทำหน้าที่ที่จะคอยควบคุมเนาะนะพฤติกรรมพนักงานขับรถแล้วคอยสอนพนักงานขับรถอย่างเงี้ยหรือจะเป็นครูประจำบริษัทก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะแต่ถ้าเป็นบริษัทที่ใหญ่ๆใช่ไหมครับอย่างเช่นบริษัทรถขนรถหรือบริษัทรถขนน้ํามันบริษัทรถขนน้ำมันแล้วก็พวกน้ํากรดพวกอะไรต่างใช่ไหมครับพวกรถแท้งคาร์นะเราเห็นรถแท้งคาร์มันเป็นแท้งใหญ่ๆใช่ไหมครับเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็อาจจะเขียนป้ายชื่อบริษัทเต็มข้างรถนะมีหลายแบรนด์นะก็พวกนี้นะครับเขาก็จะควบคุมเรื่องของตัวพฤติกรรมพนักงานขับรถก็จะมีครูประจำบริษัทนะพวกนี้นะครูทำหน้าที่อะไรครับครูทำหน้าที่ก็คอยดูแลพนักงานขับรถนะอย่างเช่นบริษัทรถขนรถเนี่ยนะครับพอเขาจะวัด KPI แบบเที่ยวต่อเที่ยวเลยพนักงานขับรถนะอันนี้โหดมากนะเที่ยวเที่ยวเที่ยวต่อเที่ยวหมายความว่าเวลาเราขับรถเนี่ยพนักงานขับรถขับรถออกไปนะออกไปข้างนอกใช่ไหมครับนะไปส่งสินค้าปุ๊บเนี่ยนะครับพอเขากลับมานะครับตอนออกไปเขาเติมน้ำมันเต็มถังนะเติมน้ำมันเต็มถังนะพอเขาขับไปปุ๊บแล้วเขาขับเข้ามานะครับเขามาเติมน้ำมันเต็มถังนะแล้วเราจะได้ตัวเรทอัตราการกินน้ำมันเนาะที่ใช้ไปเนาะนะครับเราก็ได้เรทกิโลเมตรต่อลิตรออกมาใช่ไหมครับแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะสามอย่างอื่นเนี่ยก็จะประมวลผลเลยเนาะผ่านตัว GPS หรือตัวโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ของเรานะครับก็จะทําให้รู้เลยว่านะครับพนักงานเนี่ยนะครับพฤติกรรมในการขับรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เบรดมันเป็นคะแนนเนาะถ้าเที่ยวนั้นพนักงานขับรถเนี่ยนะครับคะแนนตกนะอย่างเช่นถ้าตั้งเกณฑ์คะแนนอยู่ที่95%แล้วพนักงานตกนะครับเขาก็จะมีครูนะคอยที่จะคอยไปครูคอยไปสอนนะคอยเรียกประชุมก็คือคอยคุยอ่ะว่าไอ้ตกด้านเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็คอยถามว่ามันเกิดเหตุอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะหาวิธีแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เวลาเกิดมันจะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุพวกนี้มันต้องเป็นศูนย์ให้ได้นะครับฉะนั้นเราจะไม่เห็นพวกธุรกิจนะขนส่งที่เป็นรถขนรถหรือรถขนน้ำมันรถขนอะไรจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเราจะไม่ค่อยเห็นนั้นๆทีจะเกิดครั้งนี้นะอย่างผมเนี่ยรถขนรถเนี่ยผมเจอแค่ครั้งเดียวเองมั้งนะครับตอนนั้นไปขอนแก่นนะขับรถไปขอนแก่นไปทํางานนี่นะครับโอ้รถติดยาวมากนะครับเราก็งงเอ้ยมันรถติดส่วนใหญ่ไปแถวบ้านไผ่มันก็จะมีด่านเนาะนะครับถ้าไปวิ่งอีสานเนาะก็จะมีด่านบ้านไผ่เมืองพลโซนนั่นแหละด่านนะตั้งกันแล้วติดยาวนะครับนะเราคิดว่าด่านเนี่ยปกตินะพอขับรถไปผ่านอ้าวรถคนรถจอดนอนแอ่งแหงอยู่แล้วก็มีรถเทกระจาดอยู่หลายคันเลยนะโอ้ประกันนี่
ประการทํางานหนักไปแล้วตรงนี้นะครับใช่ไหมครับอันนี้คือตัวอย่างนะนานๆทีจะเจอครั้งหนึ่งนะครับรถขนน้ำมันก็พวกนี้ก็เหมือนกันนานๆทีเจอครั้งหนึ่งเพราะว่าพวกนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันคือมันจะดังเลยอ่ะนะอย่างเช่นถ้ารถขนน้ำมันไปพลิกคว่ำที่ไหนเนาะนะครับก็จะอาจจะมีไฟคนก็จะกลัวใช่ไหมครับถูกไหมนะครับอย่างเงี้ยลักษณะในพวกวัตถุอันตรายพวกเนี้ยนะครับก็นั้นจะต้องควบคุมเป็นพิเศษนะครับเขาบางบริษัทเนี่ยนะครับเขาก็ใช้มีมาตรการนะครับคอยเตือนพนักงานในเรื่องของการขับรถเพื่อไม่เกิดอุบัติเหตุก็คือบางทีพนักงานมีโอกาสที่จะหลับในเนาะก็อาจจะใช้ตัวป้องกันเรื่องของการหลับในเนี่ยที่ถามว่าป้องกันยังไงอาจจะเป็นตัวสแกนม่านตาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นกล้องส่องมาที่ม่านตาใช่ไหมครับนะรถกล้องส่องเนี่ยปกติใช่ไหมครับพอม่านตาตกอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะส่งสัญญาณในส่วนกลางนะส่วนกลางก็ส่งสัญญาณมาที่คนรถใช่ไหมครับหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นลักษณะของพวกเบาะสั่นพวกอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะของตัวรถเรื่องของเซฟตี้เนาะนะครับหรือบางคนเขาก็แชร์ว่าของเขาเป็นลักษณะวัดชีพจรนะเป็นแหวนนะครับวัดนะครับพอใส่แหวนอะไรต่างๆเนี่ยวัดชีพจรตกนะครับแสดงว่าคนมันก็จะใกล้หลับแล้วใช่ไหมครับก็จะคอยเตือนคอยกระตุ้นอะไรเนี่ยให้คนกลับมารีเฟรชใหม่นะถูกไหมนะครับใช่ไหมครับและหน้าที่ของครูก็อย่างเงี้ยครับก็จะไปก็จะต้องดูแลพนักงานรถไปดูพื้นที่หน้างานจริงเนาะดูพื้นที่หน้างานจริงว่าพื้นที่หน้างานจริงเนี่ยเวลามีลูกค้ารายใหม่ใช่ไหมครับเราจะต้องมีเอกมีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรบ้างใช่ไหมครับอันอุปกรณ์เซฟตี้ก็ต้องเตรียมให้เรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องส่งพนักงานไปอบรมต่างๆในสถานที่ต่างๆนะครับรวมถึงครูก็ต้องมาดูเรื่องของพฤติกรรมของพนักงานขับด้วยนะครับมาดูเรื่องของความเป็นอยู่พนักงานนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายเป็นโรคเป็นเบาหวานความดันอะไรไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าแล้วก็ครูนะที่ต้องคอยดูพนักงานเพราะว่าถ้าพนักงานเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสมีความเสี่ยงนะที่ขับรถไปอยู่ดีก็อาจจะมีโรคกําเริบนะความดันกําเริบแล้วก็อะไรต่างๆใช่ไหมครับหรือแม้แต่เรื่องของพวกสารเสพติดต่างๆอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูเหมือนกันที่จะต้องคอยดูนะซึ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าบริษัทของแต่ละท่านเนี่ยนะครับมีพวกสิ่งเสพติดสารเสพติดอะไรอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องของอะไรครับพวกยาบ้าพวกอะไรเงี้ยนะหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับก็มีการตรวจสอบยาบ้าใช่ไหมครับผมเจอบริษัทหนึ่งเนี่ยแชร์ว่าเขาตรวจยาบ้าพนักงานเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งบางครั้งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งตอนเนี้ยเราเจอตรวจโควิดใช่ไหมผู้ประกอบการผมตรวจโควิดประจำผมตรวจโควิดเนี่ย2 สัปดาห์ครั้งหนึ่งแล้วนะ2 สัปดาห์ครั้งต้องตรวจโควิด2 สัปดาห์ครั้งหนึ่งแล้วเอาผลเนี่ยไปให้กับลูกค้าของเขาไม่งั้นลูกค้าเนี่ยไม่ให้เข้าไปรับงานนะไม่ให้ไปวิ่งงาน2 สัปดาห์นะก็ต้องแย่จมูกละ2 สัปดาห์แย่ละอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องของเซฟตี้แล้วครูก็ต้องดูเรื่องของพวกเนี่ยพวกยาเสพติดพวกแรงต่างใช่ไหมครับหรือแม้แต่พนักงานเมามาอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะเราจะแก้ปัญหาเนี่ยอ่ะนี่ผมก็เจอบริษัทที่พนักงานเมามาใช่ไหมครับอ่ะพอพนักงานเมามาสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาคือว่านะครับเราก็ให้พนักงานเนี่ยนะครับกลับบ้านนะถูกไหมง่ายเลยนะเมามาเสร็จเพื่อความปลอดภัยกลับบ้านเลยก่อนนะหรืออาจจะให้ไปเตือนนะครับแต่เราจะรู้ได้เมาใช่ไหมครับก็จะมีเครื่องเป่าแอลกอฮอล์อะไรต่างๆก็เราก็ซื้อมาเนาะนะครับก็ลองดูแล้วก็อย่างบริษัทนี้ก็ให้ทางรปภ.คนเป่าให้อะไรเงี้ยถ้าเจอแล้วค่อยให้กลับบ้านแต่ว่าพอเอามาตรการพวกนี้มาใช้เนี่ยปรากฏว่านะครับอาการพวกเมาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดลงเนาะนะครับไม่รู้ว่าเขาไม่กินหรือเปล่าหรือว่าไปกินช่วงของแวะซื้อข้างทางระหว่างที่ขับรถใช่ไหมครับในส่งผลต่อเรื่องของพวกอุบัติเหตุพวกอะไรต่างๆนะพวกต้นทุนต่างๆเนี่ยทั้งสิ้นเนาะนะครับอ่ะต่อมาของเราก็มาดูในเรื่องของตัวการขับรถที่ความเร็วนะที่ประหยัดพูดไปแล้วเนาะ60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านก็จะต้องมีการจับเนาะผมก็พูดเลยว่าต้องใช้ GPS นะเพราะเราไม่รู้หรอกนะครับหรือแม้แต่การใช้เครื่องปรับอากาศที่จำเป็นนะเห็นไหมครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็กินน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเนาะนะครับประมาณสัก20-25%เลยนะเป็นปรับอากาศนะครับแล้วก็ไม่ควรติดเครื่องยนต์เนี่ยระหว่างจอดรอนะครับก็เป็นพวกนี้แหละครับเพราะว่าถ้าจะติดเครื่องยนต์ไว้เนี่ยก็กินน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยรถติดเนี้ยก็กินน้ำมันเชื้อเพลิงค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานเนาะหลักๆก็ประมาณนี้นะครับเน้นไปเรื่องของพฤติกรรมคนขับแล้วส่วนใหญ่เนาะนะครับแล้วก็ไปดูว่านะครับควบคุมเรทน้ำมันเรทขั้นไหนมันต่ำๆอย่างเงี้ยนะครับไปหาวิธีหรือว่าจะทำยังไงให้เลทน้ำมันเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างเรื่องของเลทน้ำมันเนี่ยนะครับพอผมมีที่หนึ่งนะครับ
ไปทำเรทไปทำ KPI นะครับพนักงานขับรถเนาะนะครับเราก็วัดแต่ละด้านที่ผมเล่ามานี่แหละเราอยากจะวัดเรื่องของอะไรเรื่องของน้ํามันการกินน้ํามันมันอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับพอเราวัดออกมาแต่ละด้านแต่ละด้านเสร็จนะครับเราก็ประเมินคะแนนได้เกรดเป็นเกรดเนาะนะครับเป็น A B C อย่างเช่นถ้าเกรด A ก็คือเขาจะได้อยู่ที่90คะแนนขึ้นไปพอรวมคะแนนแต่ละเรื่องแล้วถ้า B ก็คือก็จะเป็น80ถึง 89.9 เกรด C ก็นะครับ70ถึง 79.9 อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอเราแบ่งเป็นเกรดลักษณะนี้นะครับก็เราก็คุมเนาะนะครับแล้วก็มีการประกาศคุมนะครับแล้วก็มีการให้รางวัลเนาะท่านอาจจะทําเรื่องของนะครับถ้าใครได้เกรด A หรือรางวัลสูงสุดเนาะอาจจะเป็นพนักงานดีเด่นประจําเดือนอย่างนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับที่สามารถทําได้นะอะไรที่ก็ทําเป็นพนักงานดีเด่นประจําเดือนนะครับให้ชื่นชมพนักงานผู้บริหารก็ออกมามอบรางวัลอะไรเงี้ยแล้วก็มีบอร์ดมีป้ายนะครับชื่นชมพนักงานว่าพนักงานคนเนี้ยประจำเดือนนี้เป็นคนที่ขับรถได้คะแนนสูงสุดนะเป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือนเห็นไหมครับนี่ก็สามารถทําได้เนี่ยก็เป็นการชื่นชมเรียกการชื่นชมคนดีนะจับถูกนะไม่ใช่จับผิดลักษณะนี้คือจับถูกนะนั้นในสิ่งในเรื่องของการบริหารนี่ท่านต้องจับถูกด้วยแล้วก็จับผิดด้วยนะครับต้องจับสองมุมเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่อาจจะลองเอาลองเอาไปทําดูนะทําแล้วก็ท่านก็สามารถแชร์ได้นะว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะต่อมาก็นะครับมาดูพอเราได้ตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จนะครับวัดถ้าสามารถวัดแฟนเพจ KPI ของพนักงานได้เนี่ยอันนี้ชัดเจนละนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอเนาะนะครับอันนี้ก็พูดไว้ก่อนนะมันคนเด็ดมันต้องเจอละนะครับก็คือเรื่องของเวลาที่เรามีมาตรการต่างๆนะเข้ามามาตรการต่างๆที่เราเข้ามาเช่นมาตรการในเรื่องของการที่จะเอามาคุมคนลดต่างๆใช่ไหมครับพวกนี้นะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือเราจะเจอว่านะครับจะมีแรงต่อต้านนะสมมตินะเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยจะมีแรงต่อต้านสมมตินะแต่พนักคนลดก็ตามนะอย่างผู้ประกอบการผมก็โทรมาถามนะครับอาจารย์ตอนนี้นะครับผมพอดีผมปรับเรทน้ำมันนะอันนั้นเขาจ่ายตามเรทน้ำมันนะก็คือว่าปกติเขาจ่ายอยู่ที่ประมาณสัก2.8 2.7กิโลเมตรต่อลิตรนะเลทน้ำมันนะเราวิ่งไปเท่าไหร่ก็จ่ายเลทนี้นะครับนะครับแล้วก็ตัดไปเลยนะให้พนักงานขับรถไปเลยนะครับเหลือยังไงคุณก็ไปบริหารจัดการเองนะคุณจะไปทำอะไรก็เรื่องของนะครับละโอเคไหมครับอันนี้คือจ่ายตามเลทเนาะเสร็จแล้วเนี่ยพอไปขอปรับเลทนะเขาไปขอปรับเลทขึ้นจาก2.7เป็น2.8หรือ2.9ก็เลขประมาณนี้นะครับแค่จุดเดียวแค่จุดสองจุดเองนะนะครับปรากฏว่าก็มีแรงต่อต้านนะก็คือแรงกับเพื่อนแรงเพื่อนก็มาอาจจะมาทวงอะไรเงี้ยนะนั่นคือมาคุยบอกคุยกับเฮียหน่อยนะครับไม่เฮียต้องมาปรับเรทด้วยทุกวันนี้ผมดิ้งไม่พออยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีแรงต่อต้านถ้าเราก็ไปก่อม็อบอะไรเงี้ยนะเป็นการก่อม็อบเนี่ยนะครับก็เริ่มจะคุยกันละไม่วิ่งไม่อะไรต่างอะไรเงี้ยงอแงอะไรเงี้ยนะครับท่านก็ต้องเจอท่านจะเจอปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับสิ่งนี้แต่ท่านก็ต้องดูว่าถ้าท่านเจอปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับท่านจะแก้ไขยังไงอย่างที่เนี้ยนะครับพิการก็คือว่านะผมแนะนําไปว่าพอดีเฮียก็โทรมานะก็เริ่มแนะนำว่าเฮียได้ทําได้ครั้งเดียวนะเพราะเฮียประกาศไปแล้วนะครับถ้าเฮียหอดคำพูดก็นะครับคำพูดของเฮียก็ไม่จัดสิทธิ์นะข้างหน้าพนักงานผมก็ไม่เชื่อนะนะครับเฮียก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะยืนยันที่จะปรับเรทเหมือนเดิมละครับอาจารย์นะเขาก็ยืนยันที่จะปรับเรทขึ้นนะครับแล้วก็ใครไม่พอใจก็ว่ากันนะทีละลายๆเลยนะสิ่งที่เจอก็คือว่านะครับสุดท้ายก็ไปพบว่าเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่เขาพบว่านะครับหัวหน้าเขาต้องเอาคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งไม่ยอมเนาะไม่ยอมนะครับก็ต้องออกอะไรประมาณนี้นะนะครับต้องแล้วก็แต่ว่าพอออกเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เหลือเนี่ยเปลี่ยนไปเลยครับนะพอออกเสร็จปุ๊บที่เหลือเปลี่ยนไปเลยที่เหลือเนี่ยนะครับโอ้โหเรทเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะจาก3จุดเพิ่มมาขึ้น 3.2 3.3 3.4 ไล่ไปเรื่อย 3.6 3.7 นะครับประมาณนี้เพราะของเขารถใหม่เนี่ยใช่ไหมครับดังนั้นเรทมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีพนักงานขับรถอาจจะคุยกันเรื่องของน้ำมันเรทจะเกินจากนี้นะอะไรเห็นครับอันนี้ก็เป็นทิกก็เป็นทิกเนาะนะครับท่านก็อาจจะต้องไปดูในประเด็นเรื่องพวกเหล่านี้เนาะมันก็ทําให้ท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดต้นทุนเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะครับ
พอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีแรงต่อต้านเสมอนะแล้วขนส่งก็จะเจอปัญหาเรื่องนี้นะนะครับเยอะมากนะครับนะต่อมาก็นะครับลองดูนะว่าอะไรที่จะเอาไปปรับปรุงได้บ้างนะครับก็ลองจดไว้นะครับต่อมาหัวข้อสุดท้ายนะครับของวันนี้จะพูดในเรื่องของตัวการทำ KPI ของแผนกขนส่งนะครับการทำ KPI ขนส่งหลายท่านก็มี KPI อยู่แล้วล่ะแต่ผมก็จะเพิ่มมุมมองให้กับท่านบางมุมเนาะนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไอเดียในการไปนำปรับปรุงแล้วก็ใช้งานมากขึ้นนะครับก่อนอื่นต้องอธิบายเรื่องของ KPI ก่อนเนาะ KPI คืออะไรนะครับ KPI ก็คือตัว Key Performance Indicator นะตัวชี้วัดประสิทธิภาพงานเนาะคือตัว performance ใช่ไหมครับวัดอะไรครับวัดระบบการทำงานใช่ไหมในบริษัทของเราส่วนใหญ่ก็จะมี2อย่างหนึ่งก็คือตัว system นะก็คือระบบการทำงานใช่ไหมครับสองก็คือตัว performanceperformance เนี่ยมันจะเป็นเชิงตัวเลขนะสะท้อนนะครับหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรต่างน้ำหนักอะไรได้หมดนะครับแต่สะท้อนนะครับสะท้อนว่าระบบการทำงานเนี่ยนะครับมันดีมากน้อยเพียงใดเนาะนะครับระบบการทำงานที่เราวางไว้มันดีไหมนะครับเข้าใจไหมครับองค์กรของเราเนี่ยการบริหารจัดการเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับอันนี้ก็คือตัว performance ที่สะท้อนตัว system เนาะแล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะที่ผมเจอนะนะครับก็คือตัวมันจะมีเรื่องของคนเนาะเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้าระบบดีนะระบบดีนะperformance ไม่ดีบางทีอาจจะมีเรื่องของคนจะเข้ามาอาจจะเคยเจอนะครับระบบมันก็ดีอยู่งงระบบดี performance ออกมาไม่ดีนะครับท่านก็อาจจะไปดูเรื่องของคนว่าคนเนี่ยนะครับคนที่มาทำงานเนี่ยเหมาะกับตำแหน่งงานนี้หรือไม่นะให้ใช้คำอย่างนี้ไม่ใช่คนไม่ดีนะคนน่ะดีครับแต่ว่าเหมาะกับตำแหน่งงานนี้หรือไม่นะบางทีเขาอาจจะไม่เหมาะกับตำแหน่งงานนี้ท่านก็ต้องไปดูว่านะครับจะโยกเขาไปอยู่ตำแหน่งไหนหรือตำแหน่งงานนี้มันเหมาะกับคนประเภทไหนถูกไหมตำแหน่งงานนี้นะเหมาะกับคนประเภทไหนฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องรู้ก็คือรู้เรื่องของตัวคนใช่ไหมว่าไทป์ของคนเนี่ยแต่ละคนที่เหมาะงานแต่ละประเภทมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่นี้มันก็มีหลายศาสตร์นะครับ soft skill ใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องของตัว DISC อย่างเงี้ยสัตว์สี่ทิศนะครับหรืออะไรนะหลายๆอันเลยเนาะนะครับที่มีนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแยกไทป์ของคนอะไรเงี้ยว่าคนเป็นคนไทป์ไหนอะไรเงี้ยนะครับเหมาะกับงานลักษณะไหนนะครับแต่สิ่งที่ผมใช้ก็คือผมใช้หลักของตัวอิจิเบนเนาะนะครับอิจิเบนนะครับอิจิเบนก็คืออะไรครับอิจิเบนก็คือคือการที่พนักการที่แยกคนเนี่ยหลักของอิจิเบนอย่างนี้นะครับเผื่อท่านเป็นประโยชน์กับท่านนะครับหลักอิจิเบนก็คือมันจะแยกคนออกเป็น4ประเภทเนาะอันนี้เป็นงานวิจัยของต่างประเทศนะของมิจฉาเนาะเขาก็วิจัยเนี่ยประมาณสัก300,000คนนะเก็บข้อมูล300,000คนเลยนะเก็บข้อมูลสั้นเยอะนะแล้วเขางานวิจัยนี้ก็ยาวนานมากนะครับได้รับรางวัลโนเบลนะครับแล้วก็พบว่านะครับส่วนรางวัลโนเบลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่างานวิจัยได้รับหรือว่าคนที่วิจัยได้รับเนาะนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเนี้ยเขาก็จะแบ่งคนเป็น4ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นแทนด้วยค่าสีนะเพื่อให้มันง่ายต่อการจดจำนะครับเหมือนสัตว์สี่ทิศเนี่ยสัตว์สี่ทิศก็จะมีอะไรครับมีอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์ก็คือผู้บริหารใช่ไหมบินโชว์อะไรเงี้ยนะครับหนูนะหนูก็คือครับหนูก็วิ่งไปวิ่งมาจ๊อกจ๊อกจ๊อกใช่ไหมหนูมันจะคุยกันใช่ไหมวิ่งจ๊อกอันนี้ก็คือประสานงานอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีอะไรครับกระทิงนะดุดันนะกระทิงก็จะแบบโหดุดันเลยนะครับแล้วก็คอยกระทิงก็จะเป็นกลุ่มพวกเซลล์พวกอะไรเงี้ยนะครับเอาเป้าหมายมาให้ได้นะครับไม่ต้องมีรายละเอียดอะไรเยอะนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอะไรเนี่ยว่าผมจำไม่ได้40และตัวที่4อ่ะวัวหรือเปล่าเนี่ยนะมีใครรู้ไหมครับจำไม่ได้ที่4ก็คืออะไรนะนะครับสัตว์4ทิศนะลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูได้นะนะครับทั้งหมดมันก็จะแบ่งเป็นประเภทนะแต่ว่าของ EGBN ก็แบ่งเหมือนกันนะแต่เขาก็แทนค่าสีนะนะครับอย่างเช่นสีแดงสีแดงคือคนที่มีไทป์ลักษณะเป็นลักษณะของคนที่ชอบในเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่ชอบแบบคือเขาเป็นดีเอ็นเอของเขาแล้วเป็นประสบการณ์ที่เขาสะสมมาเนาะนะครับผ่านแต่ละคนผ่านเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันก็จะเป็นที่รวมกันกับดีเอ็นเอก็เป็นตัวเขาอะนะครับเป็นคนสีแดงก็จะเขาก็จะเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกเนาะนะครับก็คือร้องไห้ง่ายใครว่านิดหน่อยก็รู้สึกเซนซิทีฟง่ายอะไรเงี้ยคนประเภทนี้ก็จะเหมาะงานทำงานประสานงานพวกอะไรต่างแล้วก็เหมาะกับการที่จะไปเข้าติดต่อคนชอบงานเกี่ยวกับคนเนาะนะครับก็ต้องส่งเขาทำงานแบบนี้คนประเภทที่สองก็อาจจะเป็นอะไรครับเป็นประเภทที่เป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคนสีน้ำเงินก็จะเป็นคนพวกสายวิศวะนะครับพวกเฮ
เหตุผลอะไรต่างใช่ไหมครับไม่รู้ว่าใครจบวิศวะมาไหมครับถ้าจบวิศวะมาก็ลองดูว่าจะอินไซต์เนี่ยชอบเหตุผลชอบตัวเลขชอบวิเคราะห์คำนวณอันนี้ก็องค์กรเราก็ต้องมีกันประเภทที่สามก็คือคนที่เป็นประเภทอาจินตนาการก็คือสายสีเหลืองนะสีเหลืองก็คือใช้สมองซิกฟายเยอะนะครับวันนี้จะเป็นจินตนาการเนาะส่วนใหญ่ผู้บริหารเป็นคนจินตนาการนะที่ผมเจอแล้วก็คนที่สี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนสายสีเขียวก็เดินตามแพทเทิร์นระบบในองค์กรนะครับชอบวางระบบชอบทำงานอะไรที่เป็นระบบใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านไปเจอว่าระบบดีนะครับแล้วก็ performance เนี่ยออกมาไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องมาที่จริงมันต้องมีคนมาเกี่ยวข้องแหละแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยอยากจะแตะเรื่องคนเพราะว่าพอแตะเรื่องคนไม่ค่อยจบใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์คนออกนะครับบอกคนได้แล้วก็ใช้คนเป็นเนี่ยนะครับเราก็จะทําให้นะครับเราไม่ต้องไปเหมือนกับคิดว่าระบบไม่ดีนะนะแล้วก็คอยแก้นะจริงบางอย่างมาสอบคนก็จบแล้วอย่างผมเจอในหลักบางที่เนี่ยผมก็โยกคนก็จบแล้วให้คนใช้ถูกประเภทนะแต่ต้องดูคนออกว่าเขาเป็นคนไทป์ไหนนะอย่างเช่นทำงานเกี่ยวกับระบบอย่างเงี้ยนะครับเดินตามบล็อกหนึ่งสามเนี่ยแล้วเอาคนไทป์สีเหลืองมาทำเป็นพวกจินตนาการนะอย่างเงี้ยเขาก็ทำไม่ได้นะหรือให้คีย์ข้อมูลคีย์ตัวเลขเนี่ยพวกสายสีเหลืองจินตนาการคีย์ผิดประจำนะครับร้อยออเดอร์คีย์ผิดสักหนึ่งสองสามออเดอร์ประมาณนี้นะครับเข้าใจไหมครับอันนี้เรื่องของตัว performance กับ system เนาะแล้วก็เรื่องของคนเนาะอ่ะต่อมานะครับทีนี้ในตัวชี้วัดเนาะในส่วนของงานขนส่งระดับตัวชี้วัดของเราก็ผมเอามาฝากประมาณ20ตัวชี้วัดด้วยกันนะนะครับก็ลองดูนะครับว่าอะไรที่เหมาะเราบ้างนะครับแต่จากที่คุยกับทางขนส่งนะครับเราก็ได้ตัวชี้วัดที่เหมาะกับเราเนี่ยหลักๆก็จะมีเรื่องของต้นทุนนะครับค่าส่งเทียบกับขายอันนี้ก็ท่านก็ลองคิดตามผมนะว่าในเรื่องของต้นทุนค่าส่งเทียบกับขายเหมาะกับใช้กับบริษัทท่านไหมแต่ในมุมมองผมคือเหมาะนะโอเคไหมเหมาะเพราะมันเป็นตัวหลักไงนะครับโอเคไหมครับที่เราต้องมอนิเตอร์เนาะเช่นผมใส่ไว้ที่ 1.5 อันนี้เป็นภาคโรงงานนะแต่ถ้าเป็นภาคผู้ให้บริการก็อาจจะอยู่ประมาณ 80-90 นี่ก็แล้วแต่นะครับอันที่2คือแต่เราต้องเก็บก่อนเพื่อจะเห็นแล้วก็กำหนดเป้าหมายนะว่าเราต้องการเท่าไหร่ทำได้จริงเท่าไหร่มันก็เห็นความแตกต่างเนาะเดือนแรกผ่านไปเดือน2เอาใหม่นะก็ต้องหาวิธีนะลดต้นทุนละถูกไหมครับให้ได้ตามเป้าที่เรากำหนดไว้ใช่ไหมอันตัวหนึ่งนะอันที่2นะครับเรื่องของต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยต่อชิ้นนะครับอันนี้ก็ถามว่าเหมาะไหมนะครับก็แล้วแต่องค์กรนะองค์กรก็คิดต้นทุนต้นค่าส่งเฉลี่ยต่อชิ้นนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่2บาท3บาทนะครับนี่ก็แล้วแต่ที่นะครับก็ติ๊กไปอันไหนเหมาะก็ติ๊กไปนะต้นทุนค่าขนส่งบาทต่อกิโลเมตรใช่ไหมครับอันนี้เหมาะไหมนะครับถ้าเหมาะก็ติ๊กไปบาทต่อกิโลเมตรนะครับอยากจะรู้ไหมอยากรู้ก็ติ๊กต้นทุนผันแปรนะครับต่อกิโลเมตรนะครับเราจะวัดไหมอันนี้อาจจะรายละเอียดเยอะนิดนึงเนาะวันนี้ใช่ไหมครับอาจจะเยอะนิดนึงก็อาจจะถ้าสมมติเราบอกว่าดูแล้วอาจารย์ไม่หนาวคือเอาไปวัดทีหลังแล้วกันนะอาจจะเลยไปก็ได้นะครับตัวต่อมาตัวที่ห้าคือต้นทุนคงที่บาทต่อกิโลเมตรนะครับหรือท่านจะวัดหรือจะไม่วัดก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเนาะนะครับตัวที่หกคือต้นทุนค่าแรงบาทต่อกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันท่านจะวัดก็ได้หรือไม่วัดก็ได้นะครับตัวที่7ก็คือเรื่องของค่าซ่อมบำรุงต่อกิโลเมตรใช่ไหมครับจะว่าเป็นต่อซ่อมบำรุงต่อกิโลเมตรนะครับว่าจะวัดก็ได้หรือไม่วัดก็ได้นะครับอันนี้ต้นทุนค่าน้ำมันต่อกิโลเมตรเนาะนะครับอันนี้บาทต่อกิโลเมตรตัวเนี้ยอาจจะวัดเป็นกิโลเมตรต่อลิตรได้ไม่วัดตัวนี้ได้นะก็คืออัตราการใช้น้ำมันเนาะกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันอาจจะวัดเรื่องของตัวนี้ก็ได้นะครับนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ท่านจะวัดเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นบาทต่อกิโลเมตรมาทีราคาน้ำมันผันผวนเนาะโอเคไหมครับอันนี้ก็ตัวที่8เนาะตัวที่9คือระยะทางเฉลี่ยกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยท่านจะมาวัดตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้อาจจะมีวัดก็ได้อันนี้ผมใส่สีเหลืองเนี่ยอันนี้คือถามไปหลายที่มานะนะครับแล้วก็ไล่กันนะไล่กันอย่างเงี้ยครับว่าเหมาะไหมจะวัดไหมคิดว่าเราอยากจะวัดไหมอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไอ้สีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวที่หลายที่นิยมวัดกันเนาะเอาครับอาจารย์วัดครับเนี่ยระยะทางกิโลเมตรนะครับที่วิ่งรถเที่ยวเปล่าบางที่ก็อยากจะวัดในเรื่องของรถเที่ยวเปล่าอยากจะรู้ว่าปัจจุบันเนี้ยรถเที่ยวเปล่าเนี่ยของเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเขาก็สามารถจะวัดได้นะครับถึงแม้แต่ระยะทางกิโลเมตรที่วิ่งนะครับรถบรรทุกใช่ไหมครับแล้วคันนึงเนี่ยวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมเป้าหมายสมมติเราเป้าหมายว่า1คันต้องวิ่ง 30,000 กิโลต่อเดือนนะครับแล้วทำได้จริงเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนี้อาจจะวัดได้จำนวนครั้งสินค้าแตกหักเสียหายหลายที่ก็บอกว่าอาจารย์น่าจะเอาเงินตัวนี้นะบางครั้งสินค้ามันเป็นไงครับตั้งแต่หักเสียหายถูกป่ะนะครับอันนี้เราก็ต้องวัดเนาะ
แต่หาเสียหายจากอะไรจากขนส่งนี่แหละนะครับใช่ไหมต่อมาจำนวนครั้งนะครับส่งสินค้าผิดสลับเกินนะตัดขาดเป็นเกินนั่นจะวัดไหมบางองค์กรไม่มีนะเขาก็ไม่วัดนะแต่ถ้าเรามีนะต้องทำไงครับต้องวัดนะถ้าสมมติของบริษัทผมเนี่ยมันเยอะจังเลยอาจารย์มันก็วัดไปนะครับเนาะนะครับแต่เดี๋ยวในนี้มันก็จะมีสูตรนะข้างหลังเนาะนะครับแล้วก็จํานวนการใช้งานเฉลี่ยที่รถวิ่งนะครับรถวิ่งอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้คืออยู่ที่รายเรื่องของตัวเวลาเนาะวัดว่านะครับวันหนึ่งสมมติถ้าจะวัดถ้าจะวัดอาจจะ8 ชั่วโมงก็ได้หรือ10 24 ชั่วโมงก็ได้นี่ขึ้นอยู่ที่ท่านนะนะครับแล้ววันหนึ่งวิ่งเฉลี่ยอยู่ที่คันหนึ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทั้งฟีดของเราอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับก็หามาเนาะเปอร์เซ็นต์การจัดส่งล่าช้านะครับจัดส่งล่าช้าเนี่ยจะวัดกันท่านวัดจัดส่งล่าช้าหรือท่านจะมาวัดเรื่องของนะครับเปอร์เซ็นต์การจัดส่งตรงเวลาใช่ไหมอันนี้เราก็สามารถวัดได้ใช่ไหมเราก็มาวัดในเรื่องของการจัดส่งที่มันตรงเวลาใช่ไหมครับเราก็วัด on time แทนก็ได้เหมือนกันนะครับบางบริษัทวัด on time เสร็จก็ส่งเต็มจํานวนด้วยถ้าภาคการผลิตนะก็ใส่ก็ครบตามจํานวนด้วยเหมือนกันก็ใส่เรื่องของตัว info เข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องของจํานวนครั้งฝ่าฝืนกฎจราจรนะใบสั่งวัดจากใบสั่งก็ได้ใช่ไหมเดือนหนึ่งใบสั่งไม่เกินกี่ใบนะครับถ้าปัจจุบันนี้ของเราเป็น10 ใบก็อาจจะต้องลดตั้งเป้าลดเนาะนะครับแล้วก็จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุอันนี้ต้องวัดจําเป็นนะต้องตั้งไว้เท่าไหร่ครับ0เลยตรงนี้นะแล้วก็จํานวนครั้งที่ลูกค้าร้องเรียนก็เหมือนกันก็ต้องวัดต้องตั้งไว้ที่0เลยนะแล้วก็ทําได้จริงเท่าไหร่ก็มันก็จะมีความแตกต่างเกิดขึ้นใช่ไหมครับจากค่าจริงกับค่าเป้าหมายใช่ไหมเราก็เห็นความแตกต่างใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็มาดูแท็กดูแต่ละเดือนเนาะนะครับนะครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยได้ตามเป้าไหมนะครับแล้วก็มีการประชุม KPI นะที่สำคัญก็คืออยากจะถ้าที่ไหนยังไม่มีการประชุมพวก KPI พวกอะไรต่างๆก็จะมีวาระในการประชุม KPI เดือนละครั้งนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก2-3 ชั่วโมงในการประชุมนะผมมีเรียบร้อยแล้วแล้วก็หาแนวทางในการที่จะปรับปรุงอันไหนที่มันทําไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันยังไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องให้ลองทำแอคชั่นแพลนดูเนาะคุยว่าเอ๊ะเดือนต่อไปเราจะทำยังไงให้มันได้ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญเนาะต่อมาทีนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูในแต่ละตัวเนาะนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีการคำนวณยังไงบ้างนะครับอันไหนที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้แล้วช่วงเช้านะครับก็อาจจะพูดแบบไปเร็วนะหรือข้ามไปเนาะนะครับอย่างเช่นนะครับเดือนเมษาอย่างเงี้ยเดือนเมษาปี64ใช่ไหมครับเรายอดขายมา50 ล้านใช่ไหมครับต้นต่างๆเนาะนะครับเราเท่าไหร่อันนี้ผมพูดไปแล้วน้ำมันชาเนาะนะครับรวมต้นค่าส่ง1.7 ล้านใช่ไหมครับแล้วก็ไปหารด้วย50 ล้านเป็น3.5%นะครับอันนี้คือตัวอย่างนี่เราก็จะรู้ว่าถ้าเราตั้งเป้าไว้อยู่ที่เท่าไหร่ครับขออนุญาตสไลด์นี้ก่อนนะตั้งเป้ายอดขายเนี่ยที่ทำได้จริง3.5ใช่ไหมแล้วเป้าหมายที่1.5แสดงว่าผ่านไหมครับไม่ผ่านใช่ไหมครับท่านก็เก็บอย่างนี้ทุกเดือนนะครับแล้วก็สะท้อนดูว่าผ่านไม่ผ่านนะครับตัวที่สองก็คือนะครับตัวที่สองคือต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยต่อชิ้นใช่ไหมครับนี่ก็เป็นต้นทุนค่าส่งเฉลี่ยต่อชิ้นละต้นทุนค่าส่งเฉลี่ยต่อชิ้นนี่คืออะไรครับก็ชิ้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณกี่บาทใช่ไหมครับก็เก็บมาเลยนะต้นทุนค่าส่งท่านมีอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เก็บมาลดแต่ละคันเลยอย่างคันเนี้ยนะครับเก็บมานะครับรวมอันนี้ผมใส่พวกค่าดำเนินการพวกค่าส่งพวก20%นะใส่เยอะหน่อยนะนะครับไปปรับเองนะครับแล้วก็รวมเท่าไหร่ต่อบาทต่อกี่บาทต่อเดือนจำนวนที่บรรทุกสินค้าใช่ไหมครับอยู่ที่กี่ชิ้นเพราะว่าเราต้องการหากี่ชิ้นใช่ไหมครับเฉลี่ยอยู่กี่ชิ้นถ้าสินค้าของท่านเนี่ยมันไซส์ไม่เท่ากันเลยก็ไม่เป็นไรครับเอาเฉลี่ยนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อออกมาเนาะนะครับบาทต่อชิ้นออกมานะไม่ใช่เฉลี่ยนะครับที่ต้นทุนบาทต่อชิ้นออกมานะครับเป็น3.1 บาทคันนี้อยู่ที่3.9นี่2.6 3.1 3.0นะครับแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.2นะท่านก็จะมีละตัวเลขในใจแล้วว่าอ๋อมันเราคอนโทรลอยู่ที่3.2เนาะนะครับอ่ะต่อมาครับต้นทุนค่าขนส่งบาทต่อกิโลเมตรอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนเรื่องของค่าขนส่งบาทต่อกิโลเมตรให้วัดเรื่องของบาทต่อกิโลเมตรเนาะต้องเก็บข้อมูลเหมือนกันนะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็นะครับมารวมนะครับรวมต้นทุนทั้งหมดใช่ไหมครับนี่เหมือนเดิมแล้วก็มาระยะทางแล้วท่านก็มีระยะทางอย่างระยะทางคันนี้วิ่งได้7,000 กิโลนะบาทต่อกิโลเมตรนะครับก็คือต้นทุนหารด้วยระยะทางใช่ไหมครับก็ออกมาเป็น77,840นะครับหาร7,000เท่ากับ11.1นะครับบาทต่อกิโลเมตรใช่ไหมครับตัวที่4ครับต้นทุนผันแปรนี่จะวัดไม่วัดก็ได้นะแต่ถ้าเราเก็บช่องข้อมูลต้นทุนใช่ไหมครับที่ผมให้ไฟล์ไว้เมื่อเช้าใช่ไหมมันก็ง่ายละมันก็วัดได้หมดนะครับ
ท่านอาจจะดึงเฉพาะตัวต้นฐานแปรมาวัดอย่างเช่นคันนี้ใช่ไหมครับวิ่งระยะทางไปเท่าไหร่ครับรวมต้นฐานแปร16,677 บาทนะครับจํานวนระยะทางที่วิ่งเนาะวิ่งกี่กิโลล่ะวิ่ง7,000ก็เอาบาทเอา16,000หารด้วย7,000ก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ2.4นะครับบาทต่อกิโลเมตรในส่วนของต้นทุนผันแปรนะครับอย่างเงี้ยพอเห็นตัวนี้ครับท่านอาจจะมาพิจารณาต่อได้ไหมมันจะเห็นอะไรที่มันภาพหลายๆขั้นอย่างเงี้ยนะครับมันจะเห็นอะไรที่มันมีความแตกต่างเนาะนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะเราจะปรับปรุงยังไงต่อได้ตัวที่5ครับต้นคงที่บาทต่อกิโลเมตรก็เหมือนกันก็มาจากต้นทุนหน้ารวมใช่ไหมครับท่านก็เอาต้นทุนคงที่มานะครับรวมมาได้42,000 48,000ก็ไอ48,200นะครับแล้วก็วิ่งอยู่ที่7,000 กิโลก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ48,000หารด้วย7,000ก็คือ6.9นะครับบาทต่อกิโลเมตรโอเคไหมครับนี่คือตัวที่ห้าตัวที่หกครับก็เหมือนกันค่าแรงนะครับบาทต่อกิโลเมตรใช่ไหมครับท่านก็อาจจะวัดค่าแรงพนักงานนะครับว่ากิโลเมตรหนึ่งเท่าไหร่นะครับนี่ก็เหมือนกันค่าแรงอยู่ที่เท่าไหร่ครับอันนี้20,000เอ้ยรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ29,000ใช่ไหมครับวิ่งไป7,000นะครับก็29หาร7,000ก็ได้ละนะครับนะครับอันนี้ก็คือตัวข้อที่หกนะข้อที่7ครับก็เป็นเรื่องของต้นทุนซ่อมบำรุงบาทต่อกิโลเมตรใช่ไหมครับนี่เป็นพูดถึงซ่อมบำรุงแล้วคันนี้ซ่อมบำรุงเดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับถ้าไม่มีก็ต้องใส่ใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งระยะทาง7,000 กิโลนะซ่อมบำรุงอยู่ที่ซ่อมบำรุงอยู่ที่อะไรครับ0.7 บาทต่อกิโลเมตรเห็นไหมครับเราก็จะเห็นภาพที่มันคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับนะต้นวัดนะตัวต่อมาครับตัวที่8ก็คือต้นทุนในเรื่องของค่าซ่อมบำรุงบาทต่อกิโลเมตรนะครับเมื่อกี้ซ่อมบำรุงเจ็ดซ่อมบำรุงบาทต่อกิโลเมตรละอันนี้ต้นทุนค่าน้ำมันเนาะโอเคตาเริ่มลายนะครับดูสูตรตัวต่อไปนะต้นทุนค่าน้ำมันต้นทุนค่าน้ำมันบาทต่อกิโลเมตรนะครับเราก็มาดูตัวนี้นะคำที่หนึ่งนะนะท่านก็เก็บข้อมูลเนาะนะครับข้อมูลจริงจำนวนลิตรจำนวนบาทที่เติมใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เนาะเราก็เก็บไปบางครั้งเนี่ยเราเติมครั้งหนึ่งเราวิ่งไปได้หลายวันใช่ไหมครับนะครับก็เก็บตามจริงนะนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาคำนวณหาใช่ไหมครับมาคำนวณหาเลยเช่นตัวนี้นะครับค่าต้นทุนค่าน้ำมันใช่ไหมครับน้ำมันเราเติมไปรวมอยู่ที่เท่าไหร่ครับ10,000 บาทนะลิตรอยู่ที่475 ลิตรใช่ไหมครับวิ่งระยะทาง7,000 กิโลนะครับบาทต่อกิโลเมตรนะครับท่านก็เอา10,000หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย7,000ใช่ไหมครับก็ออกเป็น1.4 บาทต่อกิโลเมตรถ้าคันอื่นก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยมาก็ค่าเฉลี่ยมารวมก็ได้นะครับต่อมาครับมาดูตัวต่อมาก็คือตัวชี้วัดตัวที่9ก็คือระยะทางเฉลี่ยกิโลเมตรต่อลิตรเนาะนะครับอันนี้ก็จะดูเรื่องของกิโลเมตรต่อลิตรก็เหมือนกันก็ตัวตารางเดิมนั่นแหละครับจากตัวชี้วัดตัวที่8ใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าวัดเรื่องของกิโลเมตรต่อลิตรงั้นพอวัดกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยเราก็เอาจํานวนกิโลเมตรตั้งใช่ไหมครับวิ่งไปกี่กิโลเมตรครับวิ่งไปอยู่ที่7,000 กิโลเมตรใช่ไหมนี่จํานวนลิตรใช่ไหมครับลิตรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ475 ลิตรใช่ไหมครับก็จะเท่ากับ14.7กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือตัวชี้วัดตัวที่9นะครับโอเคไหมครับถ้าไม่ทันข้อไหนก็สงสัยข้อไหนก็ถามได้นะครับต่อมาครับตัวที่10นะครับก็เป็นระยะทางที่วิ่งรถทั้งหมดใช่ไหมครับอันนี้เราจะอยากรู้ว่ารถ1คันเนี่ยนะครับมันวิ่งทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมครับนี่เก็บตรงๆเลยแต่ละคันเนี่ยวันหนึ่งวิ่งเท่าไหร่ใช่ไหมครับในตารางเนี้ยในเรื่องของจีพีเอสก็จับให้เหมือนกันนะถามว่าอาจารย์ค่าจีพีเอสเนี่ยมันเออร์เลอร์ไหมนะครับแน่นอนจีพีเอสก็มีเออร์เลอร์บ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นค่าที่เออร์เลอร์ที่ยอมรับได้นะครับถ้าสมมติบริษัทท่านเลขไม้เสียนะเครื่องไม้เสียไม่มีที่ซ่อมแล้วผมก็เจอบางที่นั้นเลขไม้เสียไม่มีที่ซ่อมอู่เสียงโกงหมดแล้วนะครับท่านก็ต้องอะไรครับจะต้องใช้ข้อมูลของ GPS ช่วยนี่ก็สามารถทำได้เหมือนกันก็เนี่ยครับราคาตรงๆเลย7,000 8,000 7,500นะครับนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรเนาะตัวเชื้อที่10ก็เก็บง่าย11นะครับวิ่งเที่ยวเปล่าอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันวิ่งเที่ยวเปล่านะครับท่านก็อาจจะไปดูในเรื่องของหนักเบาใช่ไหมรถภาพวิ่งเที่ยวเปล่าลองแยกหนักเบานะหนักก็คือรถวิ่งเที่ยวหนักใช่ไหมครับบรรทุกสินค้าเบาก็คือวิ่งเที่ยวเปล่าเนาะก็คือไม่บรรทุกสินค้าแล้วก็รวมออกมาเท่าไหร่รถละคันนะหลังจากนั้นท่านก็มาดูตัวนี้นะครับนะครับระยะทางรวมเท่าไหร่นะเก็บมาเลยทั้งเดือนเนาะ
ระยะทางรวมวิ่งหนัก3,500นะครับวิ่งเบาเท่าไหร่ครับ3,500นะครับก็คือไม่มีของกลับมาเลยลักษณะนี้ใช่ไหมครับลักษณะนี้คือวิ่งไปแล้วไม่มีของกลับมาเลยเนาะอันนี้ท่านก็จะเห็นภาพสะท้อนความเป็นจริงนะว่าเนี่ยเนี่ยคันนี้นะครับวิ่งเที่ยวเปล่าเนี่ยอยู่ที่3,500คันนี้วิ่งเที่ยวเปล่า4,000คันนี้3,700คันนี้3,200คันนี้2,500แล้วรวมวิ่งเที่ยวเปล่าเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็เห็นตัวเลขที่เราวิ่งเที่ยวเปล่าเนาะนะครับการวิ่งเที่ยวเปล่าเนี่ยสำหรับโรงงานเนี่ยมันไม่ได้ต่างโรงงานผลิตเนาะมันไม่ได้ต่างแต่สำหรับผู้ให้บริการเนี่ยนะครับเราชาร์จค่านะครับการบริการเนี่ยรวมไปกลับอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะบริหารเที่ยวเปล่าได้อีกนะมันก็เป็นส่วนต่างที่ทุกท่านอาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางภาครัฐก็ให้ความสำคัญกับการวิ่งเที่ยวเปล่านะเพราะว่าภาพรวมของการรถวิ่งเที่ยวเปล่าปัจจุบันนี้มันก็อยู่ประมาณสัก40%นะของรถทั้งหมดนะที่เราเห็นกับท้องถนนเนี่ยอยู่ประมาณสัก40%ซึ่งเขาก็มองว่ามันก็ค่อนข้างเยอะนะจะหาวิธีทํายังไงที่จะลดการใช้รถเที่ยวเปล่าลงได้นะครับตัวต่อมาครับก็มาดูตัวที่2ก็คือระยะทางวิ่งบรรทุกสินค้าใช่ไหมเป็นระยะทางที่วิ่งบรรทุกสินค้าก็เหมือนเดิมตารางเดิมนะครับหนักเบาใช่ไหมครับแต่เราจะมาวัดเรื่องของอะไรครับมาดูเรื่องของวิ่งหนักใช่ไหมอันนี้บรรทุกก็คือวิ่งหนักนะครับแต่ละคันวิ่งหนักวิ่งเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับแยกพอแยกออกมาอย่างนี้นะครับมันก็จะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมประมาณเท่าไหร่ตัวที่13นะครับก็จะเป็นเรื่องของสินค้าแตกหักเสียหายใช่ไหมครับอันนี้ก็เก็บตรงๆเลยนะครับคันที่1เนี่ยในวันที่1เนี่ยนะครับวิ่งสินค้าแตกมีแตกหักเสียหายไหมนะครับสินค้าอาจจะรัดไม่แน่นอะไรต่างๆใช่ไหมครับอาจจะโค่นหรือวางซ้อนกันนะครับแล้วขับรถนะครับเร็วอะไรเงี้ยหรือบางครั้งมันสินค้ามันต้องห่อต้องอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้ห่อลืมรีบอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดการแตกหักเสียหายก็จดจริงนะจดจริงแล้วก็รวมจำนวนออกมาเนาะว่าแต่ละคันมีประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกเอาไปทำเป็นพวก KPI ของพนักงานขับรถได้เลยนะเป็น performance สินค้าแตกหักเสียหายพวกนี้นะครับจำนวนครั้งการส่งสินค้าผิดข้อ24นะครับมาดูว่านะครับจำนวนครั้งในการส่งสินค้าผิดสลับขาดเกินนะถ้าท่านมีปัญหาเรื่องนี้ท่านก็มาวัดเรื่องนี้ถ้าไม่มีปัญหาผมว่ามันก็ควรวัดให้เห็นนะภาพว่าหรือมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นนะครับครั้งที่1เนี่ยครั้งที่1เนี่ยส่งผิดสลับเกิน2ครั้งอย่างเงี้ย3ครั้งนะครับท่านก็รวมครั้งที่2ไม่มีนะครับอันนี้ก็เก็บแบบตรงๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเนาะนะครับข้อ15ก็คือการใช้งานจากเวลาการวิ่งรถเฉลี่ยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมองเรื่องของการวิ่งรถเฉลี่ยนะครั้งที่1 2 3 4 5เนี่ยนะครับเราวิ่งรถเฉลี่ยอยู่ที่กี่ชั่วโมงอันนี้หน่วยเป็นชั่วโมงนะนะครับอันนี้หน่วยเป็นชั่วโมงนะนะครับนะครับวันหนึ่งเราทำงาน8ชั่วโมงใช่ไหมครับ8ชั่วโมงต่อวันนะครับท่านก็ใส่เวลาทำงานนะครับแล้วก็เวลารวมที่เป็นอะไรครับเวลารวมที่เป็นตัวนี้นะครับ203เนาะท่านก็คูณออกมานะนะครับกี่ชั่วโมงเนาะกี่เปอร์เซ็นต์นะงานกี่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนาะอย่างครั้งที่1เนี่ยที่82% 43% 44% นะคือการใช้ประโยชน์จากรถเนาะนะครับอันนี้คือตัวที่15นะครับต่อมาครับตัวที่จะบอกก็คือเรื่องของการจัดส่งราชาละนะครับอันนี้จะวัดก็ไม่จะวัดออนทามและวัดตัว17ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราเก็บข้อมูลใช่ไหมครับก็เก็บประมาณนี้ครับก็คนขับรถคันที่1นะทะเบียนส่งของตรงเวลานะส่งไม่ตรงเวลาจำนวนออเดอร์นะครับทั้งหมดนะที่ส่งใช่ไหมครับก็ยากชัดเจนโดยเก็บยากนะตัวนี้แน่ใจว่าเก็บยากส่งราชาเนี่ยนะเพราะว่าให้คนรถติ๊กเนี่ยคงยากเหมือนกันแต่ถ้าเราติ๊กเองน้องผู้การก็อาจจะพอได้นะแต่ถ้าเราใช้พวกซอฟต์แวร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างพวกกลุ่ม FPS ที่เราเห็นเนาะนะครับก็จะสามารถที่จะเวลาไปส่งลูกค้าอะไรต่างๆเขาจะให้เซ็นเอกสารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเซ็นรับของเอาง่ายนะพอเซ็นรับของเสร็จมันก็จะถูกบันทึกเข้าไปในซอฟต์แวร์โปรแกรมเนาะว่าลูกค้ารายนี้หรือเลขที่แท็กกิ้งแท็กนี้นะครับรับส่งสินค้ารับสินลูกค้ารับสินค้ากี่โมงเนี่ยอันนี้เราสามารถจะวัดได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่แต่ละท่านนะลองปรับใช้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นแมนนวลหน่อยนะแมนนวลหน่อยก็จะเป็นการจดมือละนะครับพอจดมือเสร็จนะครับท่านก็มาดูว่าส่งตรงเวลาเนี่ยรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่งไม่ตรงเวลาเนี่ยกี่ครั้งมี203ครั้ง25ครั้งนะครับแล้วก็คิดสัดส่วนนะครับที่ส่งของล่าช้าเนี่ย25ครั้งจากหารด้วยฮะ203ใช่ไหมครับคูณ100ออกมาก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ25ครั้งหารด้วย228เนาะต้องหารผลรวมเนาะ
ก็เป็น10.96ใช่ไหมครับอันนี้คือการเปอร์เซ็นต์การจัดส่งล่าช้าใช่ไหมต่อมาเรื่องของการจัดส่งตรงเวลาจัดส่งตรงเวลาก็เหมือนกันก็ตารางเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเรามาคิดเรื่องของการจัดส่งตรงเวลาใช่ไหมครับส่งตรงเวลา203ครั้งใช่ไหมครับ203ครั้งแล้วก็หารด้วย228นะครับคูณ100ออกมาก็จะเป็น 89.004% แล้วว่า on time แล้วเนี่ยครั้งที่1เนี่ย 89.04 ครั้งที่2ก็ 3.43 ครั้งที่3ก็ 2.52% นะครับ on time ทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอันนี้คือตัวชี้วัดที่17อ่ะเรามาดูตัวชี้วัดที่18นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวการฝ่าฝืนกฎจราจรใช่ไหมครับนี่ก็ต้องตรงเลยเห็นไหมเก็บรถแต่ละคันเกิดขึ้นกี่ครั้งนะคันนี้เกิดขึ้น11ครั้งครั้งที่2เนี่ยโอ้โหนี่อันนี้จะอันนี้ตัวเล็กโอเวอร์เลยนะครับใช่ไหมครับมันก็คงไม่ขนาดนั้นนะใบสั่งวัดใบสั่งก็ได้พวกนี้นะนะครับดูใบสั่งเพราะเราจับไม่ได้พวกนี้จับยากนะดูจับใบสั่งอย่างเดียวมาที่บริษัทนะครับแล้วก็ตัวชี้วัดที่19ก็คือเรื่องของจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งใช่ไหมครับแล้วแต่ละครั้งนี่ก็เก็บตรงๆเลยนะครับแล้วก็รวมอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันหน้านี้มันควรจะไม่มีใช่ไหมนะครับตัวชี้วัด20นะครับต้องเรียนลูกค้ามันก็ควรจะไม่มีใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็เก็บแบบตรงๆเลยเกิดขึ้นหนึ่งครั้งนะครับครั้งนี้เกิดขึ้น2ครั้งเนี่ยนะครับแล้ว2ครั้งเกิดขึ้นอะไรส่วนใหญ่เราผมอยากจะให้ความสำคัญกับพวกห้องเรียนลูกค้าและอุบัติเหตุมากๆนะครับเพราะว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่ใกล้ลูกค้าเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยเราควรจะแก้จุดนั้นก่อนนะในศาสตร์การแก้ปัญหาเนาะนะครับที่เป็นวิกฤตนะครับเพราะว่าลูกค้ามีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจเรานะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช้บริการเรานะครับก็ลองดูนะครับในส่วนของKPI เนี่ยท่านได้นำ KPI มาใช้ในองค์กรของท่านแล้วหรือยังนะนะครับหรือถ้าท่านทำแล้วเนี่ยมันครอบคลุมไหมที่สำคัญคือต้องถามต่อว่ามันครอบคลุมไหมนะครับแล้วมันพอทำไปแล้วเนี่ยท่านผ่านไหมถ้าไม่ผ่านท่านมีแนวทางแอคชั่นยังไงเพื่อที่จะให้มันได้ตามเป้าที่เรากำหนดไว้ใช่ไหมครับนะครับก็ในส่วนของวันนี้เนาะหลักสูตรขนส่งก็น่าจะประมาณนี้นะครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับสรุปนิดนึงเนาะสรุปที่เราเรียนกันตั้งแต่เช้าเนาะนะครับตั้งแต่เช้าในเช้าเราคุยเรื่องของกลยุทธ์ใช่ไหมครับในเรื่องของการขนส่งเนาะกลยุทธ์ก็ท่านก็ไปเยอะเลยนะแต่พอแตกมาเรื่องของความต้องการลูกค้าลูกค้ามองเรื่องของราคาใช่ไหมครับลูกค้าให้ความสำคัญเรื่องของการบริการเนาะนะครับลูกค้าให้ความสำคัญของเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ลูกค้าให้ความสำคัญเรื่องของความเร็วฉะนั้นท่านก็เอา4ตัวนี้นะครับไปแตกเป็นกลยุทธ์ใช่ไหมนะครับซึ่งผมอธิบายช่วงเช้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการเก็บต้นทุนนะครับของขนส่งที่เป็นภาพรวมเนาะภาพใหญ่แล้วก็มาเก็บต้นทุนของรถแต่ละคันใช่ไหมครับว่าแต่ละคันเราต้องเก็บอะไรบ้าง1 2 3 4 5นะครับพอเก็บต้นทุนค่าขนส่งรถแต่ละคันเสร็จนะครับเราก็มาทำการวิเคราะห์นะใช่ไหมครับหลักเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของการวิเคราะห์เนาะนะครับเราก็จะวิเคราะห์ว่ารถแต่ละคันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะนะครับจะมาปรับปรุงคันไหนจะปรับปรุงเรื่องของอะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะเวลาจากนั้นเราก็ทำแผนในการปรับปรุงรถของเราใช่ไหมครับว่าจะปรับปรุงเรื่องของอะไรอันนี้คือช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับก็มาเรื่องของตัวช่วงเช้ามีเช็คไฟด้วยเนาะลืมไปนะมีเช็คไฟด้วยคอนโซลเราดีแล้วยังช่วงบ่ายก็มาต่อเรื่องของตัวต้นทุนเหมือนเดิมนะครับจากที่เราวิเคราะห์ต้นทุนเสร็จแรงต่างก็มาสู่เรื่องของมาตรการประหยัดพลังงานเนาะขับรถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงนะครับประหยัดต้นทุนยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมนะครับแล้วก็มาเรื่องของ KPI ที่เป็นตัวชี้วัดนะครับประสิทธิภาพการทำงานของเราใช่ไหมครับว่าประสิทธิภาพการทำงานของเราเนี่ยนะครับแผนของเราดีแล้วหรือยังหรือ KPI ของเราที่เราวัดเนี่ยมันครอบคลุมแล้วหรือยังนะครับมันครอบคลุมท่านก็สามารถที่จะนำ KPIบางตัวเนี่ยนะครับไปปรับใช้ได้นะไปปรับใช้ได้เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อหาเนาะที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับท่านก็ลองดูนะนะครับมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะทิ้งคำถามได้เลยเนาะในเวลาที่เหลือเนี่ยนะครับอีกสัก5นาทีเนาะนะครับเวลาที่เหลือ5นาทีเนาะก็สามารถที่จะถามได้นะครับผมจะปล่อยให้ท่านถามเนาะนะครับเจอปัญหาเรื่องนี้จะยังไงหรือจะแชร์อะไรก็ได้นะครับเป็นไงบ้างครับฟังมาแต่เช้าฟังมาแต่เช้าเลยเนาะบางท่านเนี่ย
มีใครอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงอะไรครับจนถึงเย็นเลยไหมครับเนี่ยหรือเข้าออกอะไรเงี้ยหรือสลับไปสลับมาบางท่านก็อาจจะทำงานเสาร์ใช่ไหมอยู่ตั้งแต่เช้าค่ะอาจารย์โอ้สุดยอดมากครับอยู่ตั้งแต่เช้าเลยขอบคุณมากครับที่รับฟังกันนะไอ้อาจารย์ไม่อยู่เพื่อนเลยนะนั่งพูดอยู่คนเดียวที่เหงาเลยเนาะแล้วมีอะไรที่จะไปปรับปรุงได้บ้างครับของบริษัทครับหลักๆคืออยากจะให้เอาไปปรับปรุงเนาะเราคิดว่าเราจะครับผมเป็นแฟนเพจอาจารย์ครับติดตามหนังสืออาจารย์อยู่ทั้งสองเล่มอาจารย์อ๋อเหรอครับคุณชัยพงษ์เหรอครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับโอ้ยได้เจอวันนี้ได้อยู่ด้วยกันเนาะนะแต่ถ้าแต่ก่อนสมมติแต่ก่อนกรมเขาไม่ติดโควิดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการจัดตามโรงแรมอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะได้เจอได้กินกาแฟเมาส์มอยกันนะตามภาษานะถูกไหมอะไรก็จะได้มันอีกแบบนึงนะครับแต่ปีนี้ค่อนข้างที่จะโควิดเนาะก็เข้าใจนะก็ตามอัตภาพของเราเนาะบางทีแต่อาจารย์ก็พยายามที่จะเล่าให้ฟังแล้วก็พยายามที่จะเคลให้ฟังว่าที่จริงเรื่องของการปรับปรุงเนี่ยในขนส่งเนี่ยมันหลายที่ลองเอาไปใช้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนาะอย่างที่เฮียที่บางทีเขาบินมานะเลยหลักบินมา2รอบเลยนะหลักสูตรเดียวงงมากบินมา2รอบนะครับมาเรียนเอาไปทำครั้งละเรื่องนะแต่เขาก็เฮียก็ดีนะก็เป็นเพื่อนกันที่เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยนะครับเขาก็ลดต้นทุนไปได้เยอะเหมือนกันนะแกก็บอกว่าเราต้นทุนไปได้เดือนละแสนนะครับเดือนละแสนเรื่องของน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเปลี่ยนจากตอนนั้นน้ำมันบีเนาะดีเซลมันเป็นบีอะไรนะจำไม่ได้B20หรอก็ลดไปอีกแสนหนึ่งแสดงว่าเดือนหนึ่งก็ลดไปได้200,000อะไรเงี้ยครับถ้ายิ่งมีลดเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับคุณชัยพงศ์คิดว่าจะเอาอะไรปรับปรุงบ้างครับตัว KPI ของอาจารย์ที่ให้มาผมพอดีผมมีไฟล์อยู่เหมือนกันก็ถือว่าได้เยอะครับเพราะว่าผมเป็นพนักงานบริษัทไม่ได้เป็นผู้ประกอบการอ๋อครับครับก็ไปใช้ได้เยอะอยู่พอสมควรครับเพราะว่าองค์กรผมเป็นผู้จัดการแผนกขนส่งก็ได้ใช้ตรงๆนะครับ KPI ที่อาจารย์กำหนดโอ้โหตรงๆเลยนะครับพี่นะครับครับของพี่ถ้ามีหนังสือแล้วพอดีผมไม่ได้พูด KPI ในบุคคลเนาะในครั้งนี้เนาะอันนั้นก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันแต่มันก็จะลึกไปอีกสเต็ปนึงนะคือมันจะไปจี้แต่ละคนเลยไงมันจะโหดหน่อยแต่คิดไปอะไรบางคนน่ะข้อดีของมันอย่างนี้ครับผมข้อดีของมันคือถ้าเราทำได้นะบริษัทฟีดหลายที่นะครับเขาก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้เลยแล้วแต่ที่สำคัญคือต้องเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเวลาเอา KPI อะไรบางคนไปใช้งานนะครับผมเราจะเจอพนักงานต่อต้านนะอย่างผู้ประกอบการผมเนี่ยลาคนขับรถเนี่ยออกพร้อมกันเลย5คนนะออกพร้อมกันบางที่10คนอย่างเงี้ยแต่ทยอยออกนะแต่บางที่ก็ออกพร้อมกันเลยเนาะแล้วก็ออกเยอะเนื่องจากเขามันกดดันเนาะคือมันเครียดหน่อยแต่ถ้าคนที่เขาโอเคอยู่แล้วครับพี่เขาก็เขาก็ทำตัวปกตินะเขาบอกว่าอ๋อก็พอคุณภาพปกติคุณอยากจะวัดก็วัดดีด้วยซ้ำไปที่ผมได้ที่บริษัทเห็นความสำคัญเขาบอกอย่างนี้นะคือส่วนมากคนที่จะออกก็คือคนที่มีพฤติกรรมที่แบบส่อทุจริตแล้วครับที่จะจริงครับจริงเห็นด้วยแล้วส่วนใหญ่คนทุจริตใช่ไหมเตรียมคือเขาใต้เหมือนกับดูดน้ำมันขายอะไรเงี้ยขายอะไรนะใช่ไหมแต่ออกไปนั้นนะครับก็คือถ้าเราอย่างสมมติเราปรับเลทน้ำมันจาก 4.5 เงี้ยขึ้นไปเป็นสัก 4.7 4.8 ขึ้นไปอีกนิดนึงเนี้ยเขาจะต่อต้านแล้วแบบว่าเฮ้ยทำไมต้องเพิ่มเพราะอะไรในเมื่อเขาทำได้ดีอยู่แล้วอย่างนั้นประมาณโอ้เรทน้ำมันพี่เท่าไหร่ครับที่บริษัท4.เท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่ผมเคยทำอยู่ผมทำอยู่ที่4.7 4.8รถ10ล้อนะครับอ๋อรถ10ล้อนะ17 18นะก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้ก็ดีเลยก็แรกทำที่ 4.5 แล้วทีนี้ขยับขึ้นปีออกมาขึ้นเป็น 4.7 ตอนแรกก็มีต่อต้านอยู่พักนึงไอ้นี้เราก็บอกไปได้เฮ้ยเราจะให้อย่างนี้ให้เขานะมีผลตอบแทนให้เขากรณีที่ว่าเขาทำขึ้นได้หรือมากกว่าที่เราตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ความร่วมมือดีครับอ๋อครับ
เออเฮลดีๆครับพี่ขอบคุณมากที่แชร์อย่างนี้ดีเราจะได้คนดีด้วยอยู่ในบริษัทนะมันจะไม่ค่อยปวดหัวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากครับ